สควีเซควายเสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชาอาณาจักรไทยทัศนาวิภาคกระสักระดุมพีมรดกทางประวัติศาสตร์จากราชการที่9แห่งราชวงศ์จักกรีโดยปวงชนอุนจนา วารสารฟ้าเดียวกันปีที่16ฉบับที่1มกราคมถึงมิถุนายน2561อ่านโดย SQ s e q u i t เสียงในความเงียบ 2. แฟสยามแห่งราชอาณาจักรทุนนิยมความสัมพันธ์อันแนบแน่ระหว่างสถาบันกษัตริย์กลับกระดุมพี ในขณะที่ครึ่งแรกของราชการที่เกเป็นช่วงเวลาที่สถาบันกษัตริย์ยังล้มลุกคลุกคลานลองผิดลองถูกหรือฟื้นสิ่งที่เคยสูญเสียไปในอดีตและพึ่งพาอำนาจรัฐที่กดขี่และเต็มไปด้วยความรุนแรงครึ่งหลังของราชการกลับเป็นยุคที่วังโดดเด่นเป็นสง่ายอยู่เนื้อความขัดแย้งทางการเมืองสั่งสมความมั่งคั่งเพื่ออนาคต เป็นนายของตัวเองเต็มตัวและหันมาใช้อำนาจครอมงำเชิงอุดมการและอำนาจทางเศรษฐกิจเป็นตัวชูโรงแทนความรุนแรงแบบติบเถื่อนทางการเมืองดังที่ส่วนที่สองของบทความนี้จะนำเสนอความเปลี่ยนแปลงของสถาบันกรรษัตริย์ที่ว่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเลื่อนลอยหากแต่เป็นปรากฏการณ์ที่ยึดโยงและล้อไปกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเศรษฐกิจการเมืองไทยในช่วงปลายศตวตรรษที่20 ทุนนิยมอุตสาหกรรมได้ผงาดขึ้นมาแทนที่ทุนนิยมพาณิชย์และกสิกรรมในฐานะวิธีการผลิตหลักของประเทศกระดุมพีได้กลายมาเป็นชนชั้นทางสังคมที่มีอิทธิพลมากที่สุดในทางการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมและกระแสะโลกาภิวัตน์ลัทธิบริโภคนิยมและวัฒนธรรมมวลชนแบบกระดุมผีได้แผ่ไพศาลไปทั่วราชาอาณาจักรไทย แต่แทนที่จะแพ้พ่ายให้แก่กระแสการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ว่านี้สถาบันกษัตริย์ไม่เพียงแต่เอาตัวรอดมาได้หากแต่ขึ้นมาครองอำนาจเหนือรัฐตลาดวัฒนธรรมและชนชั้นกระดุมผีที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากการปรับตัวครั้งใหญ่ของสถาบันกษัตริย์ซึ่งสะท้อนผ่านนวัตกรรมอันน่าตะลึงที่ปรากฏอยู่ในร่างทั้งสามขององค์กษัตริย์นั่นเองจากที่เคยพึ่งาพาอำนาจที่กดขี่และเต็มไปด้วยความรุนแรงเป็นหลัก องค์ขาพยพทางการเมืองของสถาบันกษัตริย์หันมาสแสวงหาความชอบธรรมจากการเมืองมวลชนและได้ชนชั้นกระดุมพีเป็นฐานมวลชนสนับสนุนค้ำจุนบลลังจากที่อาศัยการอุปธรภ์จากภาครัฐเป็นหลักและพยายามสะสมทุนแบบไม่กระตกกระต่างในที่สาธารณะองค์ขาพยพทางเศรษฐกิจของสถาบันกษัตริย์ได้กลายเป็นบนรรษัทว์ข้ามชาติขนาดใหญ่ สแสวงหากำไรในตลาดโลกอย่างเต็มตัวและขยายพันธมิตรทางธุรกิจด้วยการลงทุนและสร้างเครือข่ายร่วมกับในทุนทั้งในและนอกประเทศจากที่เคยอาศัยอุดมการแบบจารีตที่ตั้งอยู่บนความเชื่อทางศาสนาร่างกายตามธรรมชาติของสถาบันกษัตริย์ได้ถูกแต่งองค์ทรงเครื่องและฉาบไปด้วยวัฒนธรรมและค่านิยมสมัยใหม่ตามแบบกระดุมพีในเมืองด้วยความสัมพันธ์อันแนบแน่นราวกับแฝดสยามระหว่างกษัตริย์กับกระดุมพี ทอกับทุนและพ่อหลวงกับพ่อคานี่เองทำให้สถาบันกษัตริย์ในช่วงครึ่งหลังของรัชกาลที่เก้าสมควรได้รับการเรียกขานอย่างไม่ปิดบังว่าสถาบันกษัตริย์แบบกระดุมผีเสือตัวที่5้าในพระบร,รมราชูปถมัมสถาบันกษัตริย์กับการปฏิวัติอุตสาหกรรมในราชอาณาจักรไทยหลังจากที่รัฐบาลไทยในทศวรรษ1960 เริ่มหันมาส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านภาคอุตสาหกรรมราชอาณาจักรไทยก็มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่น่าชื่นชมกล่าวคืออัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product) หรือ GDP เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ7ต่อปีอย่างไรก็ตามตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ1980ถึงกลางทศวรรษ1990 เศรษฐกิจไทยเติบโตแบบกล้าวกระโดดเป็นประวัติการชนิดที่ทำให้ผู้สังเกตการทุกคนต้องตกตะลึงอัตราการเติบโต GDP ของไทยพุ่งขึ้นและแตะเลขสองหลักในปลายทศวรรษ1,980ธนาคารโลกรายงานว่าในช่วงปี1,984ถึงปี1,994ไทยครองสถิติประเทศที่มีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกและที่สำคัญที่สุด ในช่วงกลางทศวรรษ1980ระบบการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากทุนนิยมพาณิชย์และกสิกรรมเข้าสู่ทุนนิยมอุตสาหกรรมเต็มตัวเมื่อผลผลิตจากภาคอุตสาหกรรมได้พังงานขึ้นมาเป็นผลผลิตที่มีมูลค่าต่อ GDP ของประเทศสูงกว่าผลผลิตทางกสิกรรมแทนที่จะเป็นข้าวดีบุกไม้สักและยางพาราสินค้าส่งออกของไทยที่มีมูลค่าสูงสุดกลับกลายเป็นสินค้าอุตสาหกรรมประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลซึ่งล้วนแต่เป็นสินค้าที่แท่ไม่มีบทบาทกับ GDP ในช่วงก่อนทศวรรษ1,980การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในอัตราก้าวกระโดดของเศรษฐกิจไทยนี้เองที่ทำให้ไทยถูกจับตามองในระดับโลกในปลายศตวรรษที่20ในฐานะประเทศอุตสาหกรรมใหม่ Newly Industrialized Country หรือ NIC หรือ NIC และได้รับการขนานนามว่าเป็นเสื้อตัวที่5ตามหลัง4เสื้อเศรษฐกิจแห่งเอเชียซึ่งประกอบไปด้วยฮ่องกงสิงคโปร์เกาหลีใต้และไต้หวันแม้จะดูเหมือนว่าปรากฏการณของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในไทยเป็นเรื่องของปฏิหารทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์โดยไม่มีใครคาดคิดแต่ในความเป็นจริงแล้ว การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบทุนนิยมอุตสาหากรรมเต็มตัวในไทยหาใช่เรื่องปฏิหาริย์หากจะเป็นผลลัพธ์ที่มาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจกรรของภาครัฐและการตอบสนองของภาคเอกชนใน3ประการประการที่1ตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ1980รัฐบาลไทยหันมาใช้ในโยบายการพัฒนาอุตสาหากรรมเพื่อการส่งออก (Export Oriented Industrialization) หรือ EOI แผนนโยบายเดิมที่เน้นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเขา้าโดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐที่ว่านี้เป็นผลมาจากการกดดันของภาคเอกชนที่สะสมทุนมาในระดับหนึ่งหลังการพัฒนาอุตสาหกรรมมากกว่าสองทศวรรษและเริ่มประสบกับปัญหาการมีกำลังการผลิตมากเกิน Over Cap แคปซิและการผลิตที่ล้นเกินโอเวอร์โปรดักช ภายในตลาดที่เริ่มจะมีขนาดเล็กไปสำหรับทุนอุตสาหกรรมไทยและก็เป็นนโยบาย EOI นี่เองที่ทำให้อุตสาหกรรมของไทยได้ขยายตัวเข้าสู่ตลาดโลกและมีอัตราการส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง12เทา่าภายในระยะเวลาแค่ทศวรรษเดียวประการที่2นับจากช่วงกลางทศวรรษ1980เป็นต้นมาในขณะที่ทุนไทยขยายตัวเข้าสู่ตลาดโลก ทุนโลกาพิวัตรก็ทะลุทะลวงเข้ามาในตลาดไทยผ่านการลงทุนประเภท FDI ด้วยบริบททางเศรษฐกิจการเมืองไทยที่เปรียบเป็นสวรรค์สำหรับนักลงทุนต่างชาติในการตั้งโรงงานนารกไม่ว่าจะเป็นแรงงานราคาถูกกฎหมายที่เต็มไปด้วยช่องโหว่ภาครัฐที่ใช้ความรุนแรงกับกรรมกรอย่างสม่ำเสมอและสหาภาพแรงงานที่อ่อนแอ บรรษัทข้ามชาจึงพากันนำทุนของตนที่สะสมจนล้นเกินในต่างประเทศมาลงทุนในตลาดไทยอย่างเป็นประวัติการณ์นอกจากทุนจากมหาอำนาจเศรษฐกิจอย่างสหรัฐที่ครองตลาดโลกในยุคสงครามเย็นไทยยังมีโอกาสต้อนรับการลงทุนอย่างมหาศาลจากญี่ปุ่นที่ได้กลายเป็นประเทศที่ลงทุนมากเป็นอันดับหนึ่งในไทยไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นเสือเศรษฐกิจ4ีตัวแห่งเอเชียก็ไม่พลาดโอกาสทองในการลงทุนในไทยเช่นกันประการสุดท้ายรัฐบาลไทยได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของธนาคารโลกในการเปิดเสรีระบบการเงินในไทยเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเอื้อต่อการเข้าถึงและการลงทุนของนทุนต่างชาติจากที่เคยตกอยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารยักษ์ใหญ่ของคนไทยเชื้อสายจีนไม่กี่เจ้าระบบการเงินไทยได้รับการปรับปรุงให้เปิดกว้าง เพื่อตอนรับทุนโลกาภิวัต์ที่ไหลเข้าออกตลาดในไทยเป็นวาเลนจนทำให้ในช่วงปลายศตวตรรษที่20ไทยได้รับการยกย่องในระดับโลกว่ากำลังก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางทางการเงินของเอเชียอาคาเนยการพังงาดขึ้นมาของทุนนิยมอุตสาหกรรมในไทยอันน่าตื่นตะลึงที่ว่านี้ไม่เพียงแค่ส่งผลกระทบในทางเศรษฐกิจเท่านั้น หากแต่แผ่ขยายอิทธิพลและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างชนชั้นในสังคมไทยอีกด้วยจากที่เคยทำอาชีพทางเกษตรกรรมเป็นหลักประชากรวัยทำงานหลายล้านคนของไทยได้ถูกดูดกลืนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วไม่เพียงแต่อาชีพในทุนกับกรรมกรประชากรไทยยังถูกระบบแบ่งงานกันทำในระบบทุนนิยมบีบบังคับให้ประกอบอาชีพใหม่ๆใ,ในยุคที่โรงงาน สำนักงานบรรษัทความชาติและบรรษัทที่ปรึกษาทางการเงินต่างก็ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดในหัวเมืองใหญ่และเขตอุตสาหกรรมอาชีพเหล่านั้นได้แก่ผู้จัดการโรงงานวิศวกรผู้บริหารเลขานุก,การสมุหาบัญชีหัวหน้าฝ่ายขายที่ปรึกษาธุรกิจนายธนาคารและพนักงานรับโทรศัพท์เป็นต้นเท่านั้นยังไม่พอการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในแบบก้าวกระโดด ยังส่งผลให้ประชากรที่ทำงานสายอาชีพและภาคบริการเช่นข้าราชการครูอาจารย์นักกฎหมายแพทย์พยาบาลผู้สื่อข่าวพนักงานโรงแรมและพนักงานห้างสปปรรพสินค้ามีการขยายตัวตามไปด้วยเพื่อส่งเสริมการผลิตแรงงานที่มีความรู้ทักษะร่างกายและสภาวะทางจิตที่พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของตลาด การโยกย้ายฐานการประกอบอาชีพจากภาคกสิกรรมเข้าสู่ภาคอุตสาหากรรมและภาคบริการนี่เองได้ทำให้เกิดชนชั้นกลางขนาดใหญ่ขึ้นมาในโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองไทยเมื่อรวมชนชั้นนี้เข้ากับกลุ่มในทุนนักธุรกิจเจ้าของโรงงานเจ้าสัวธานาคารและผู้ประกอบการราชอาณาจักรไทยในปลายศตวรรษที่20จึงมีชนชั้นกระดุมพีเป็นของตนอย่างเต็มตัวและมีพลังอำนาจทางการเมือง ขนาดของจำนวนประชากรจิตสำนึกข้างชนชั้นร่วมกันและความมัง่งคังไม่หน่อยหน้ากระดุมผีช,ชาติใดในอุตสาคเนไม่เพียงแต่ซองทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษที่20จะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจและโครงสร้างชนชั้นในไทยหากแต่มันยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของการเมืองไทยนั่นก็คือ การเปลี่ยนผ่านจากระบอบเผด็จการทหารเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของชนชั้นกระดุมพีในช่วงทศวรรษ1980การเมืองทั้งในและนอกประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งสงครามเย็นเริ่มลดความตึงเครียดลงพรรคคอมมิวนิสต์ในไทยและในต่างประเทศตกต่ำลงและมีการแตกคอกันเองอดีตกระดุมพีหัวกบฏท,ที่เคยร่วมต่อสู้กับพคทตัดสินใจวางปืนลง ออกจากป่าและหันมาช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองประกอบธุรกิจที่กำลังเติบโตเขาไปเติมเต็มอาชีพใหม่ๆใ,ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการหรือไม่ก็ไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแนวหน้าของโลกตะวันตกส่วนชนชั้นกลางในเมืองก็เริ่มหมดความอดทนกับรัฐบาลที่มีกองทัพปกครองมีการเรียกร้องให้ทหารกลับกลมกลองและเกิดกระแสรเรียกหาประชาธิปไตยที่นายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ภายตาสถานการณ์ทางการเมืองและทางความมั่นคงที่ผ่อนคลายลงผนวกกับแรงกดดันจากพลาคประชาชนกองทัพค่อยๆผ่อนรูปแบบการปกครองแบบเผด็จการของตนลงและเปิดโอกาสให้กระบวนการการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยเดินหน้าไปได้พอมาถึงทศวรรษ1990กระแสลโลกาภิวัตน์การเปิดเสรีการค้าและชัยชนะของโลกระบบทุนนิยม เสรีนิยมประชาธิปไตยเนื้อลทัทธิคอมมิวนิสต์ก็แผ่อที่พลไปทั่วโลกการเมืองไทยดูจะปรับตัวเข้ากับกระแสะที่ว่านี้ได้เป็นอย่างดีองค์ประกอบหลักของระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นรัฐสภาการเลือกตั้งการหาเสียงพรรคการเมืองหัวคะแนนกลุ่มผลประโยชน์และที่สำคัญที่สุดการยอมรับผลการเลือกตั้ง ลงหลักปักฐานในการเมืองไทยในช่วงศตรวรรษนี้นี่เองแม้การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยของไทยจะมีจุดด่างพร้อยอันเนื่องมาจากการแทรกแซงทางการเมืองของกองทัพในช่วงต้นทศวรรษ1990แต่ก็เป็นความรุนแรงที่ทหารทำกับประชาชนในเหตุการณ์พฤษภาธมินปี1992ที่ตอกย้ำอุดมการทางการเมืองของกระดุมพีไทยช่วงปลายศตรวรรษ กองทัพคือสถาบันที่เป็นศัตรูกับประชาธิปไตยและไม่ควรมีบทบาทใดๆทางการเมืองอีกต่อไปโดยมือที่เปื้อนเลือดและกระแสกลด่าสาปแช่งจากประชาชนอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวกองทัพไทยจำต้องถอยฉากออกมาจากพื้นที่ทางการเมืองและปล่อยให้การบริหารบ้านเมืองเป็นเรื่องของพลเรือนอย่างเต็มตัว จากความพ่ายแพ้อย่างน่าอับอายของทหารและชัยชนะของเหล่ากรุมพีผู้เรียกร้องประชาธิปไตยประเทศไทยถึงกับได้รับการชื่นชมในฐานะประภานา,รราธิปไตยของภูมิภาคเอเชียอาคาเนย์เมื่อสหสัรัษใหม่กำลังจะมาถึงหากมองอย่างผิวเผินทามกลางบริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรมการเปลี่ยนวิธีการผลิตเป็นทุนนิยมอุตสาหกรรม การพังงาดขึ้นมาของชนชั้นกระดุมพีและกระแสะความนิยมในอุดมการเสรีนิยมประชาธิปไตยสถาบันกษัตริย์ไม่ควรจะมีธุระกงการอันใดทั้งสิ้นกับการเปลี่ยนผ่านแห่งยุคสมัยที่ว่านี้อันที่จริงแล้วถ้าจะเคร่งครัดเอาตามคำพีทฤษฎีการเมืองมันต้องเป็นยุคที่ว่านี้ด้วยซ้ำไปที่การปฏิวัติกระดุมพี ควรจะประทุข,ขึ้นในไทยและกวาดล้างสถาบันต่างๆที่ตกค้างมาจากยุคศักดินาไม่ใช่แค่สถาบันทหารหากแต่รวมถึงสถาบันกษัตริย์ให้สิ้นซากไปจากพื้นที่การเมืองการค้าในตลาดและความสัมพันธ์ทางชนชั้นภายใต้ระบบทุนนิยมเสียทีอย่างไรก็ดีตลกร้ายในทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองไทยก็คือมันกลับเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ช่วงปลายศตวรรษที่20ที่ว่านี้เอง ที่สถาบันกษัตริย์ได้แสดงพระอัจฉริยภาพในการปรับตัวเข้ากับกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงได้อย่างน่าทึ่งในทางการเมืองหลังจากพึ่งพาไม้แข็งอย่างอำนาจทหารและพลังมวลชนคว้าจัดมานานในยุคครึ่งแรกของรัชกาลที่9สถาบันกษัตริย์ได้หันมาใช้ไม้อ่อนผ่านการเผยแพร่อุดมการทางการเมืองมาขึ้นในช่วงครึ่งหลังของรัชกาล จากที่เคยสงวนพระราชดํารัสไว้ใช้กับข้ารองพระบาทที่อยู่ใกล้ชิดกษัตริย์รัชการที่9หันมามีพระราชะกระแสในทางสาธารณามากขึ้นจากที่เคยให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องความยากจนภัยความมั่นคงและความเดือดร้อนของชาวไร่ชาวนาพระองค์หันมาใส่พระไทยมีพระกระแสพระราชดํารัสและอุทิศโครงการส่วนพระองค์ให้แก่ประเด็นปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจ การขาดแคลนการวางพังเมืองการจราจรที่ติดขัดการระบายน้ำท่วมและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของโรงงานอุตสาหกรรมและจากที่เคยทรงสงวนความสัมพันธ์ทางการเมืองไว้กับแค่นายพลระดับบิ๊กในกองทัพพระองค์ได้หันมาสร้างเครือข่ายทางการเมืองกับข้าราชการระดับสูงนักการเมืองผู้พิพากษาอาจารย์มหาวิทยาลัายปัญญาชนสาธารณะ เจ้าสัวระดับชาติหรือกระทั่งแกนนำขบวนการเคลื่อนไหวมวลชนการปรับตัวตามกระแสการพัฒนาอุตสาหกรรมและการขยายแนวร่วมเครือข่ายของกษัตริย์นี้เองที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งในช่วงครึ่งหลังของรัชการนั่นก็คือการเปียดเสียดยัดเยียดของพระศกนิกกร เพื่อจะไปเข้าฟังพระราชดำรัสเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ,พซึ่งกษัตริย์รัชกาลที่9ส่งพระราชทานเป็นประจำในวันที่4ธันวาคมของทุกป,ปีการพานหัวข่าวหน้าหนึ่งบนหน้าหนังสือพิมพ์ในวันถัดไปถึงประเด็นปัญหาที่พระองค์ทรงมีพระราชกระแสและการตีความในสังคมว่าพระราชกระแสในปีนั้นๆมีความหมายที่แท้จริงว่าอย่างไรและเกี่ยวข้องกับปัญหาของการบริหารงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันอย่างไร จากการค้นคว้าวิจัยของกิติศักดิ์สุจิตราลมจำนวนผู้เข้าฟังพระราชดำรัสของกษัตริย์รัชกาลที่9ในวันที่4ธันวาคมของทุกปีนับตั้งแต่ศตวรรษ1980เป็นต้นมาในปี1972มีประชาชนเพียง909คนและตัวแทนจากองค์กรภาครัฐและภาคเอก,กชนแค่30องค์กรที่เขารวมฟังกระแสะพระราชดำรัส ในปี1985จำนวนคนเพิ่มขึ้นเป็น7,028คนและจำนวนองค์กรเพิ่มเป็น261องค์กรในปี1995จำนวนคนเพิ่มขึ้นเป็น13,95คนและจำนวนองค์กรเพิ่มขึ้นเป็น415องค์กรในปี2005 จำนวนคนพุ่งขึ้นไปที่21,859น21,859คนและจำนวนองค์กรทั้งหมดก็มีมากถึง633องอค์กรโปรดดูกิตติศักดิ์สุจิตราลมทัศนะของสื่อหนังสือพิมพ์และปัญญาชนสาธารณะที่มีต่อสถานะและบทบาทของสถาบันกษัตริย์ระหว่างพุทธศักราช2535ถึง2540วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสมศสร 2,557ตรงกันข้ามกับระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญในประเทศอื่นๆราชาธิปไตยของไทยเปิดโอกาสให้องค์ประมุกมีพระราชกระแสในประเด็นการเมืองได้อย่างเสรีน่าอาจจัศจรรย์โดยไม่มีการตรวจสอบจากผู้นำรัฐบาลหรือรัฐสภา,าที่สำคัญที่สุดหมุดหมายสำคัญของการปรับตัวทางการเมืองของสถาบันกษัตริย์ในช่วงปลายศตวรรษที่20ก็คือการที่หวัง ในฐานะองค์คาพยพทางการเมืองได้สกัดตัวเองออกจากการยึดโยงกับกองทัพจากที่เคยตัวติดกันเป็นฝาแฝดทางการเมืองจอมทัพกับกองทัพจำต้องแยกจากกันคนละทางเมื่อชนชั้นกระดุมพีเริ่มหันมาเรียกร้องสิทธ์ทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยแม้จะไม่เคยแสดงความเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบเผด็จการทหารหางแต่ต้องข้อสงสัยมาโดยตลอดกับการนำระบอบประชาธิปไตยมาใช้กับบริบททางการเมือง สถาบันกษัตริย์ถือว่าจับทิศทางลมได้เป็นอย่างดีเมื่อเล็งเห็นแล้วว่าการดื้อรั้นต่อกระแสการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยมีแต่จะเกิดผลเสียและนั่นนำไปสู่การที่หวังได้ทำการถอยห่างหรือพูดง่ายๆว่าทอดทิ้ง กองทัพที่ใช้ความรุนแรงอย่างป่าเถือนกับพล,ลเรือนในเหตุการณ์พฤษภาธมินแม้จะไม่ใช่การแสดงออกเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยโดยตรงแต่ท่าทีที่เย็นชาของวังต่อพันธมิตรที่เคยแนบแน่นมาเนิ่นนานอย่างกองทัพ ก็เพียงพอแล้วสำหรับชนชั้นกระดุมพีที่กำลังหาแนวร่วมประชาธิปไตยและนี่เป็นอีกครั้งที่ความยอกย้อนของประวัติศาสตร์การเมืองไทยได้ปรากฏให้เห็นเมื่อการสลัดตัวเองออกจากการยึดโยงกับกองทัพในครั้งนั้นได้ทำให้กษัตริย์ราชการที่9ได้รับการยกย่องจากกระดุมพีไทยหลังจากนั้นเป็นต้นมาในฐานะกษัตริย์นักประชาธิปไตยในทางเศรษฐกิจ สถาบันกษัตร์ปรับตัวขนาดใหญ่เพื่อขานรับกระแสทุนนิยมครองเมืองการค้าเสรีและการเติบโตของในทุนกระดุมพีในไทยหลังจากมีการสั่งสมทุนจนมังคั n งในช่วงที่รัฐบาลส่งเสริมนโยบาย ISI สำนักงานทรัพย์สินได้กลายเป็นบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่เมื่อรัฐบาลเปลี่ยนมาใช้นโยบาย EOI บริษัทปูนซีเมนไทยขยายการลงทุนไปยังอุตสาหกรรมย่อยหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นกระดาษปิโตเคมีวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้าและกลายเป็นบนรรษัทยักษ์ใหญ่สัญชาติไทยที่ขยายการลงทุนไปไม่เพียงแค่ในภูมิภาคเอเชียอาคาเนย์แต่ยังข้ามน้ำข้ามทะเลไปลงทุนในยุโรปสหรัฐและเม็กซิโกจากการเติบโตอย่างน่าทึ่งที่ว่านี้เองในช่วงปลายทศวรรษ1980 ปูนซีเมนไทยได้กลายเป็นบรรษัทอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดไม่เพียงแต่ในไทยหากแต่รวมไปถึงในภูมิภาคเอเชียอาคาเนททั้งหมดเช่นเดียวกันธนาคารไทยพาณิชย์ก็กลายร่างจากบริษัทไปเป็นบรรษัทขนาดยักษ์พร้อมๆไปกับการเติบโตแบบก้าวกระโดดข,ของเศรษฐกิจไทยในช่วงต้นทศวรรษ1990ไทยพาณิชย์ได้กลายเป็นหนึ่งใน4ยักษ์ใหญ่ของธนาคารเอกชนในไทย มีความมั่งคั่งไม่น้อยหน้าธนาคารของกลุ่มเจ้าสัวที่ครองความยิ่งใหญ่มาโดยตลอดและขยายการลงทุนในธุรกิจสาขาย,ย่อยๆอย่างอสังหาริมทรัพย์ประกันภัยคลังสินค้าน้ำตาลเหมืองแร่การก่อสร้างสื่อบันเทิงและยานยนต์ผลกำไรจากการลงทุนในสองบรรษัทยักษ์ใหญ่นี้เองได้สร้างรายได้ก้อนใหญ่ให้สำนักงานทรัพย์สินโดยถือเป็น60%ของรายได้ทั้งหมด และคิดเป็นเงินประมาณ40ล้านดอลลาร์ต่อปีในช่วงกลางทศวรรษ1990จึงไม่มีอะไรที่ต้องกังขาอีกต่อไปกับความร่ำรวยจากการสะสมทุนของหวังเมื่อสำนักงานทรัพย์สินมีความมั่งคั่งเหนือธนาคารกรุงเทพซึ่งครองสถานะบริษัทที่ร่ำรวยที่สุดในไทยมานานหลายทศวรรษและสถาปนาตนเป็นองค์กรที่รวยที่สุดในราชอาณาจักรไทยไปในที่สุด แม้เศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวมานับ10ปีจะชะงงันงักลงไปบ้างจากวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งในปี1997และส่งผลให้ผลประกอบการของสำนักงานทรัพย์สินต้องติดลบไปหลายปีแต่ด้วยการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพและความช่วยเหลืออบอุ้มจากภาครัฐเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นสองคุณลักษณะสำคัญที่บริษัทของคนไทยเชื้อสายจีนหลายแห่งไม่มี และทำให้ต้องล้มเลิกกิจาการไปในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจสำนักง,งานทรัพย์สินก็กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งในช่วงต้นทศวรรษ2000ในปี2001บริษัทปูนซิเมนตไทยได้กลับเป็นบรรษัทข้ามชาติระดับโลกไปโดยปริยายจากการขยายการลงทุนไปยังเอเชียตะวันออกเอเชียใตย้ตะวันออกกลางและแอฟริกาใตา้ในปี2002สำนักง,งานทรัพย์สินปล่อยที่ดินทำเลทองใจกลางกรุงเทพให้แก่บริษัทกลุ่มเซนทรัล เพื่อนำไปใช้ก่อสร้างห้างสปปรรพสินค้าเ e n ทรั l วอลซึ่งต่อมาเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในไทยและใหญ่เป็นอันดับ10บของโลกในปี2004ธนาคารไทยพาณิชย์ขึ้นมาครองสถานะธนาคารที่ทำกำไรสูงสุดประจำปีในประเทศไทยเมื่อถึงกลางทศวรรษ2000มีการประมาณการว่าสำนักงานทรัพย์สิน จากการลงทุนในบรรษัทอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียอาคเนย์หนึ่งในสีธานาคารที่ใหญ่ที่สุดของไทยและที่ดินทำเลทองนับไม่ถ้วนในฐานะเจ้าของที่ดินรายใหญ่ของประเทศมีสินทรัพย์ถึง27.4พันล้านดอลลาร์การสะสมทุนการลงทุนและความมั่งคั่งของสำนักงานทรัพย์สิน องค์คาพยมทางเศรษฐกิจของสถาบันกษัตริย์ไทยที่มีลักษณะไม่ต่างจากบรรษัทข้ามชาติระดับโลกและประสบความสำเร็จในการก้าวสู่สหัสวรรษใหม่ได้อย่างน่าชื่นชมได้ทำให้นิตยสารธุรกิจชื่อดังอย่างฟรอปไม่อาจละสายตาจากความมั่งคั่งของกษัตริย์ไทยได้อีกต่อไปในปี2008ฟรอปจัดอันดับให้กษัตริย์รัชกาลที่9 เป็นกษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกโดยวัดจากความมั่งคังของสำนักงานทรัพย์สินซึ่งเป็นองค์กรที่กฎหมายไทยได้ระบุอย่างชัดเจนว่ากำไรของสำนักงานทรัพย์สินจะจำหน่ายใช้สอยได้ก็แต่โดยพระมหากษัตริย์ตามพระราชอัธยาศัยไม่ว่ากรณีใดๆในปี2009 2010และ2011 ยังคงทำการจัดอันดับเจ้าที่ร่ำรวยที่สุดในโลกและลงมติเช่นเดิมว่าไม่มีใครสามารถล้มพระสยามินลงจากตำแหน่งได้จากการเปิดเผยข้อมูลในปี2011โดยทรัพย์สินในครอบครองกว่า3,000ล้านดอลลาร์เพราะมีทรัพย์สินมากกว่าราชินีอลิซาเบธท,ที่2ของสหราชอาณาจักรถึง66เท่าและมากกว่าราชินีบิทริกของเนเธอร์แลนด์ถึง150เท่า เท่านั้นยังไม่พอหากนำกษัตริย์ไทยเข้าไปจัดอันดับร่วมกับรายชื่อมหาเศรษฐีที่ไม่ใช่เจ้าที่ร่ำรวยที่สุดในโลกพระองค์จะทรงอยู่ในลำดับที่6ของโลกตามหลังมหาเศรษฐีชื่อก้องอย่างบิลเกตและวอลเรนบัฟเฟตตแต่ก็ยังเหนือกว่าสมาชิกจากตระกูลมหาเศรษฐีอเมริกันอย่างตระกูลวอลตันและตระกูลโคชอันโด่งดังที่สำคัญที่สุด กระทั่งกระดุมพีที่ร่ำรวยที่สุดในไทยและในเอเชียอาคเนย์อย่างเจ้าสัวทนินจิรวนนท์เจ้าของอาณาจักรธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรการค้าปลีกและโทรคับมนาคมในเครือเจริญโภกภัณฑ์ก็ยังตามหลังฝ่าพ,พระบาทในแง่ของความมั่งคั่งอยู่ถึงสี่เท่าดังนั้นในช่วงครึ่งหลังของรัชการที่9ไม่เพียงกษัตริย์ไทย จะทำสถิติรองราชยาวนานที่สุดในโลกหากแต่พระองค์ยังถือครองอีกหนึ่งสถิติอันยากที่จะหาเจ้าคนใดมาโค่นลงจากตำแหน่งตราบที่รัชสมัยของพระองค์ยังดำรงอยู่กษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแม้ว่าการลงทุนในตลาดของสำนักงานทรัพย์สินจะเป็นช่องทางในการสะสมทุนของวังแต่สถาบันกษัตริย์ ยังมีรายได้จากท่องทางอื่นๆที่ดูจะสร้างความมั่งคั่งให้ราชวงศ์ไทยได้ไม่น้อยในตลาดหลักทรัพย์ไทยกษัตริย์รัชกาลที่9และพระราชธิดาของพระองค์สมเด็จพระเทพพตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงลงทุนส่วนพระองค์ผ่านการถือหุ้นในหลายบริษัทซึ่งมีการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบริษัทสำมมนากรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทไทยประกันภัยในธุรกิจประกันภยัยบริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มบริษัทอัมรินเพลนตีนแอนด์พับบิชิงในธุรกิจการพิมพ์และบริษัทซิงเกอร์ในธุรกิจอุตสาหกรรมและการพาณิชย์จากข้อมูลในปี2016หากหุ้นส่วนพระองค์ได้รับการเทขายในตลาดหลักทรัพย์ มันจะสร้างรายได้กว่า114.5ล้านดอลลาร์ให้แก่กษัตริย์รัชการที่9และ1.4ล้านดอลลาร์ให้แก่สมเด็จพระเทพนอกจากนั้นสมเด็จพระเทพยังทรงถือหุ้นในบริษัทสยามพิวัรซึ่งทำธุรกิจค้าปลีกและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าชั้นนำหลายแห่งใจกลางกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นสยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรีไอคอนสยามและสยามพารากอนจากข้อมูลในปี2010การลงทุนตรงส่วนนี้ทำรายได้ให้แก่สมเด็จพระเทพประมาณ4.3ล้านดอลลาร์นอกจากจะลงทุนร่วมกับเหล่ากระดุมพีผ่านสำนักงานทรัพย์สินและในตลาดหลักทรัพย์แล้วสถาบันกษัตริย์ยังมีรายได้สำคัญจากการที่กระดุมพีถวายเงินบริจาคให้แก่โครงการส่วนพระองค์ แม้ว่าธรรมเนียมการบริจาคเงินจากภาคเอกชนให้แก่สถาบันกษัตริย์จะได้รับการสนับสนุนมาตั้งแต่ยุครัฐบาลเผด็จการทาหารช่วงต้นรัชกาลที่9ก,การบริจาคเงินให้แก่ว,วังก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงครึ่งหลังของรัชกาลหากจะระบุให้ชัดการเปลี่ยนแปลงที่ว่ามีลักษณะสำคัญอยู่5ประการด้วยกันประการแรกคือ ความถี่ที่เพิ่มมากค้นของตัวแทนจากภาคเอกชนในการเข้าเฝ้าสมาชิกราชวงศ์เพื่อถวายเงินหรือสิ่งของให้แก่โครงการส่วนพระองค์รวมไปถึงการรายงานความก้าวหน้าของธุรกิจส่วนตัวให้แกว่วังดังที่ตารางและแผนภูมินี้แสดงให้เห็นอัตราการเข้าเฝ้าของภาคธุรกิจมีอยู่ไม่มากนักในช่วงทศวรรษแรกที่กษัตริย์ราชการที่ก้าวส่งคืนของราชความถี่แค่เลขตัวเดียว และค่อยๆเพิ่มมากขึ้นในยุครัฐบาลเผด็จการทาหารความถี่ที่เพิ่มขึ้นมาเป็นเลขสองหลักอย่างไรก็ตามพอถึงช่วงกลางราชการซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับยุคที่เศรษฐกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดความถี่ของการพบป่าระหว่างใต้เท้ากับในทุนก็ทะยานพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1990เป็นต้นมาวังเกิดปรากฏการณ์หัวกระไดไม่แห้งมาโดยตลอด เนื่องจากต้องต้อนรับการเข้าเฝ้าถวายเงินของบริษัทเอกชนอย่างไม่ขาดสายอัตราเฉลี่ยมากกว่า100ครั้งต่อปีปรากฏการที่ว่านี้ได้รับอน,นิสงส์งส่วนหนึ่งมาจากความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในช่วงครึ่งหลังของรัชการเมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลงราชวงศ์ก็ไม่จำเป็นต้องเสด็จพระราชดำเนินฟาดงพงภัยในดินแดนอันกั n ดานหรือเสด็จประพาสครั้งแลว้วครั้งเล่าในโลกเสรี เพื่อปราบปรามลัทธิคอมมิวนิสต์ในยุคที่ทุนนิยมครองความเป็นเจ้าเจ้าก็มีโอกาสได้ประทับในวังมากขึ้นและทรงมีพระบรมราชานุญาตให้เจ้าของโรงงานเจ้าของบรรษัทค้ามชาติและเจ้าสวนนายธนาคารได้เข้าเฝ้าบ่อยมากขึ้นเช่นกันประการที่สองคือหลังการตรวจสอบได้และความโปร่งใสดูจะอันตรธานหายไป ในกระบวนการบริจาคเงินให้แก่ว,วังในขณะที่ช่วงต้นรัชกาลสำนักงานราชเลขาธิการมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจำทุกปีถึงจำนวนเงินที่วังได้รับบริจาคและประเภทของโครงการส่วนพระองค์ที่จะนำเงินบริจาคนั้นไปใช้เช่นดานศาสนาการศึกษาสวัสดิการคนจนสาธารณาสุขสภากาชาติบรรเทาภัยธรรมชาติและการต่อต้านคอมมิวนิสต์ ในช่วงครึ่งหลังราชการสำนักงานราชเลขาธิการยกเลิกธรรมเนียมการให้ข้อมูลเรื่องจำนวนเงินที่วังได้รับบริจาคจากภาคเอกชนและลดรายละเอียดในการแจกแจงถึงวิธีการนำเงินบริจาคไปใช้ให้เหลือเพียงแค่สองแนวทางใหญ่ๆที่ฟังดูครุ้นเครืออยู่ไม่น้อยนั่นก็คือตามพระราชกุศลและตามพระราชอัธยาศัยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ เหล่าเจ้าสัวจากสองตระกูลมหาเศรษฐีไทยตระกรูลจิรวนนท์และตระกรูลโสพลพนิษฐ์เจ้าของเครือเจริญพกพันธ์และธนาคารกรุงเทพตามลำดับมักจะเลือกวิธีการถวายเงินให้แก่วังโดยไม่ระบุรายละเอียดอะไรให้ชัดเจนนอกจากถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในแงน่นี้ต่างจากช่วงต้นราชการที่วังดูจะต้องอ้างความชอบธรรม ในการใช้เงินบริจาคของภาคเอกชนความแนบแน่นและความไว้อกไว้ใจกันระหว่างวังกับในทุนในช่วงครึ่งหลังของรัชการได้ทำให้การแจกแจงจำนวนเงินบริจาคและรายละเอียดการใช้เงินเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องสลักสาคัญอะไรอีกต่อไปสภาวะการไร้ซึ่งการตรวจสอบและความโปร่งใสในกระบวนการบริจาคเงินให้แก่สถาบันกษัตริย์ดูจะเป็นราคาแสนแพง ที่สาธารณะจำต้องจ่ายให้แก่ความสัมพันธ์อันหวานชื่นระหว่างกษัตริย์กับกระดุมพีประการที่3สถาบันกษัตริย์ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการดึงดูดเงินบริจาคจากมหาเศรษฐีและเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่มากมายมากนาหลายตาที่ผันแปรไปตามพัฒนาการของเศรษฐกิจไทยในช่วงทศวรรษ1960ในขณะที่การพัฒนาอุตสาหกรรมในไทย กำลังได้รับการวางรากฐานและรัฐบาลทําการส่งเสริมการลงทุนจากชาติตะวันตกและญี่ปุ่นญี่ปุ่นได้ส่งตัวแทนเข้าเฝ้าบ่อยที่สุดมีทั้งบริษัทต่างชาติเช่น Phillips, Shell, British United Artists, American และ National ญี่ปุ่นและบริษัทของคนไทยเช่นธนาคารกรุงเทพและปูนซีเมนตไทย ซึ่งถือเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดและบริษัทอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของไทยตามลำดับพอมาถึงทศวรรษ1970นโยบาย ISI และการไทยโอนเทคโนโลยีการผลิตก็ทำให้อุตสาหกรรมไทยเริ่มยืนบนลำแข้งของตัวเองได้และนั่นทำให้สถาบันกษัตริย์มีโอกาสต้อนรับการบริจ,รจาคจากบริษัทหน้าใหม่สัญชาติไทยที่กำลังเติบโตนอกจากเจ้าประจำอย่างธนาคารกรุงเทพและปูนซีเมนไทย ตัวแทนจากเครือเจริญพกพันธ์สยามกลาการและบุญรอดบิวรีเจ้าของอุตสาหกรรมเกษตรยานยนต์และเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดของไทยตามลำดับได้รับพระราชทานวโรกาสให้เขาเฟฝ้์เป็นลำดับตน้ตนๆในทุนจากบริษัทไทยเหล่านี้ก็ยิ่งเดินเข้าออกวางกันเป็นวาเลนในทศวรรษ1980เนื่องจากการเติบโตทางธุรกิจอันเนื่องมาจากการสนับสนุนนโยบาย EOI ของรัฐบาล กระนั้นก็ตามในทศวรรษที่ว่านี้กลุ่มในทุนที่มาแรงแซงโค้งในการเข้าฟ้าเพื่อบริจาคเงินให้แก่ว,วังคือตัวแทนจากบริษัทญี่ปุ่นที่มาเปิดโรงงานและบริษัทลูกในไทยเช่นโตโยตา้าโคซุรามิซุยและฮอนด้าในทศวรรษ1990ัและ2,000 แม้เจ้าสัวระดับชาติจากเครือเจริญพกพา์และธนาคารกรุงเทพจะยังคงได้รับพระราชทานวาโรกาสให้เขาเฝ้าอย่างสม่ำเสมอแต่ซองทศวรรษที่ว่านี้ก็มีบรรษัทหน้าใหม่อย่างิินคอปเปอเรชันและกลุ่มเซ็นทรัลได้รับบริจาคเงินและของใช้ให้แก่ราชวงศ์ในอัตราความถี่ที่ไม่น้อยหน้าใครนอกจากนั้นเมื่อเขาสู่สหัสวรรษใหม่ สถาบันกริย์ดูจะปรับตัวเข้ากับกระแสทุนนิยมโลกาภิวัตน์ได้อย่างดีเยี่ยมเนื่องจากวังสามารถดึงดูดเงินบริจาคไม่เพียงจากเจ้าสัวคนไทยหากแต่รวมไปถึงในทุนจากบริษัทข้ามชาติอย่าง Microsoft อเมริกา e น l ตเลสวิสและ c e r e b o ญี่ปุ่นในยุคทุนนิยมโลกาภิวัตน ในทุนอาจผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตามวัฏจักรของการลงทุนที่หมุนเร็วแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาจะไม่ยอมพลาดหากต้องเข้ามาลงทุนในราชอาณาจักรไทยก็คือการขอพระราชทานวาโรกาสเข้าเฝ้าเพื่อถวายเงินหรือข้าวของเครื่องใช้โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยประการที่สี่ แทนที่จะเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์และอภิสิทธิ์ทางสังคมที่ทำกันอย่างปิดลับในวังการบริจาคของภ้าเอกชนให้แก่สถาบันกษัตริย์ในยุคหลังของราชการมีการประชาสัมพันธ์กันอย่างแพร่หลายและถูกทำให้เป็นเรื่องทางการค้ามากขึ้นในขณะที่ตอนต้นราชการการบริจาคเงินให้แก่วังดูจะเป็นธรรมเนียมในปฏิบัติการในหมู่นักธุรกิจกลุ่มเล็กๆ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับพระราชูปถัมภ์อย่างเป็นทางการและเป้าหมายหลักของการบริจาคก,ก็เป็นเพื่อการได้มาซึ่งเกียรติยศประดับวงตระกูลและห้างร้านของตนในทางตรงกันข้ามกันการขึ้นมามีอิทธิพลของสื่อสารมวลชนนับจากทศวรรษ1,980เป็นต้นมาได้เปลี่ยนธรรมเนียมปฏิบัติในการบริจาคเงินเป็นไปนอย่างมีนัยสำคัญ นังสือพิมพ์รายวันทุกฉบับได้อุทิศหน้าหนึ่งพิเศษให้แก่พระราชกรณียกิจของราชวงศ์โทรทัศน์ทุกช่องได้รับแนวทางปฏิบัติจากรัฐบาลให้รายงานข่าวพระราชกรณียกิจในช่วงเวลาที่คนนั่งอยู่หน้าจอมากที่สุดนั่นก็คือ20นาฬิกาแม้กระทั่งในอินเทอร์เน็ตสำนักราชาเลขาธิการ ก็เผยแพร่พระราชกรณียกิจผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่มีรูปโฉมเข้ากับคนรุ่นใหม่ยุคสหัสวรรษโดยเครื่องมือการเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่เขาถึงมวลชนในวงกว้างนี้เองการเข้าเฝ้าการบริจาคเงินและการมอบเข้าของเครื่องใช้ให้กษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ได้กลายเป็นวิธีทางในการประชาสัมพันธ์ยี่ห้อและสินค้าชิ้นใหม่ ของแต่ละบ,บริษัทยักษ์ใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแทนที่จะเป็นนานๆครั้งมันกลับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติประจำทุกปีที่กษัตริย์ราชการที่9จะได้รับการถวายรถรุ่นใหม่จากโตยโยตา้าฮอนดาอิซูซุและสยามกลาการโทรศัพท์มือถือชินคอ o r ปอเรชั่นและซัมซุงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์จาก Microsoft และ Apple กล้องถ่ายรูปจากแคแน นาฬิกาข้อมือจากซินสโก้และวิสกี้กับวายจากเพียรนอริชาร์ตแทนที่จะเป็นดารานักร้องหรือนักกีฬาดูเหมือนว่าทูตกการค้าที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงที่สุดในสายตาผู้ประกอบการในไทยจะไม่ใช่ใครอื่นนอกจากพระสยามมินประการสุดท้ายพระราชทานวโรกาสที่ภาคเอกชนได้รับในการเข้าไปบริจาคเงินในวัง กระจุกตัวอยู่ในมือกลุ่มในทุนระดับยักษ์ใหญ่ไม่กี่กลุ่มเท่านั้นในราชอาณาจักรในขณะที่ช่วงต้นราชการผู้ประกอบการรายย่อยและเจ้าของธุรกิจส่วนตัวยังพอมีโอกาสได้เข้าเฟ้าและถวายเข้าของเครื่องใช้เล็กๆน้อยๆให้แก่ราชวงศ์ในช่วงครึ่งหลังของราชการกระดุมพีน้อยเหล่านี้ดูจะถูกเบียดขับออกจากวังโดยบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ และท้องพระโรงก็กลายเป็นสถานที่พบปากของกระดุมพีชนชั้นนำในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับวังกล่าวคือในช่วงปี1980ถึง2010ความทีของการเข้าเฝ้าเพื่อถวายเงินให้แก่ราชวงศ์มีการกระจุกตัวอยู่ในห้ายักษ์ใหญ่ของธุรกิจไทยเป็นหลักนั่นก็คือธนาคารกรุงเทพโตโยต้าประเทศไทยเครือเจริญโภคภัณฑ์กลุ่มเซนทัน และชินคอ r ปอร a เรชั่นนอกจากนั้นแทนที่จะเข้าเฝ้าแค่คนเดียวโดดๆเจ้าของบริษัทเอกชนต่างๆมักจะนำตัวแทนจากทั้งบริษัทลูกบริษัทแม่หรือบริษัทคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศเข้าเฝ้าพร้อมๆกันยกตัวอย่างเช่นในปี2007 Honda ประเทศไทยได้รับพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ทำการแนะนำผู้บริหาร Honda m มอเตอร์ p a n y ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของตนจากญี่ปุ่นให้แก,ก่กษัตริย์ Microsoft แนะนำผู้บริหารของบริษัทที่เป็นพันธมิตรอย่าง Hewlett-Packard และเครือเจริญโภคภัณฑ์แนะนำตัวแทนจากบริษัทลูกอย่าง True c o r p a o r a t i o n และ s e v e l e v e n ประเทศไทยให้แก่ราชวงศ์และไม่ใช่แค่เงินหรือข้าวของเครื่องใช้เท่านั้นที่กระดุมพีเศษท,ทีทั้งหลายจะนำมาถวายในหลายๆครั้ง ตัวแทนจากบริษัทค้าชาเช่น BMW เยอรมัน General Electric อเมริกาและ Guardian i n d u s t r y a m อเมริกายังทำการถวายรายงานผลประกอบการประจำปีและแผนธุรกิจที่จะทำในอนาคตให้แก,ก่กษัตริย์ในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ที่ทอดพระเนการพัฒน,นาเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนานในบางครั้ง คนรับใช้เบื้องพายุคนละบาทอย่างองคมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักพระราชวังซึ่งหลายๆคนยังถือครองตำแหน่งที่ปรึกษากิติมศักดิ์ให้แก่บริษัทขนาดยักษ์ใหญ่ยังรับหน้าที่เป็นตัวกลางทำหน้าที่แนะนำในทุนแก่เชื้อพระวงศ์ในวังที่สำคัญที่สุดเมื่อใดก็ตามที่มีโรงงานหางสรรพสินค้าหรือตึกสำนักงานใหม่เปิดในราชอาณาจักรไทย บรรษัทยักษ์ใหญ่อย่างโตโยต้าเนสเลและกลุ่มเซ็นทรัลก็ไม่พลาดโอกาสที่จะเรียนเชิญพระบรมมวงสารุวงไปตัดปิบบินเปิดงานด้วยลักษณะของการบริจาคเงินให้แก่สถาบันกษัตริย์ที่เปลี่ยนแปลงไปและความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างสถาบันกษัตริย์กับกลุ่มธุรกิจระดับชาติและขาบชาตตามที่ได้กล่าวมาในช่วงครึ่งหลังของรัชกาลเส้นแบ่งระหว่างกษัตริย์กับกระดุมพี นายท่านกับนายทุนเจ้าฟ้ากับเจ้าสัวและการเทริรดไทยกับการลงทุนดูจะเลือนรางลงไปทุกทีในราชอาณาจักรไทยยิ่งไปกว่านั้นไม่ใช่แค่กระดุมผีสายนาทุนเท่านั้นที่สถาบันกรรษัตริย์มีความสัมพันธ์อันแนบแน่นราวกับแฝดคนละฝากระทั่งกระดุมผีสายข้าราชการและนักการเมือง ที่เคยกระด้างกระเรืองอาจหันล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและพระพระราชทรัพย์ไปจากกษัตริย์ในช่วงต้นศตรวรรษที่20ก็ดูจะอ่อนน้อมรู้จักที่ต่ำที่สูงและถวายเงินงบประมาณให้แก่สถาบันกษัตริย์อย่างเหลือล้นในช่วงปลายศตรวรรษดังที่ตารางและแผนภูมินี้ได้แสดงให้เห็นในช่วงต้นรัชกาลที่9รัฐบาลไทยจัดสรรงบประมาณ3ประเภทใหญ่ๆใ,ให้แก่วังนั่นก็คือ งบสำนักพระราชวังงบสำนักพระราชเลขาธิการและงบเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศในช่วงครึ่งหลังของราชการไม่เพียงแต่รัฐบาลจะเพิ่มงบประมาณในแบบกล้าวกระโดดให้แก่การจัดสรรเงินทั้ง3าประเภทดังที่กล่าวมาหากแต่รัฐบาลยังอัดชีดงบประมาณอีกสองประเภทให้แก่วังนั่นก็คืองบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงบสำนักคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกอปอรอและก็เป็นการจัดสรรงบประมาณของรัฐเป็นจํานวนมากให้แก่โครงการพระราชดำริและองค์กรที่ดูแลโครงการเหล่านั้นนี่เองที่ทำให้รายได้ที่สถาบันกษัตริย์ได้รับจากกระรุมพีที่กลุ่มอํานาจรัฐพุ่งทยานเป็นประวัติการนับตั้งแต่ทศวรรษ1990และไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยในสหัสวรรษใหม่ เสื้อตัวใหม่ของพ่อสถาบันกษัตริย์กับอุดมการกระดุมพีนอกจากสถาบันกษัตริย์จะมีการปรับตัวครั้งใหญ่ในส่วนขององค์คาพยพทางการเมืองและองค์คาพยพทางเศรษฐกิจเพื่อการตอบรับกับกระแสความเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับการผง,งาดขึ้นของระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมนักลงทุนจากต่างชาติและชนชั้นกระดุมพีในราชอาณาจักรไทยวังยังปรับตัวได้อย่างน่าทึ่ง ในแง่ของการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของร่างกายตามธรรมชาติขององค์ราชันในช่วงต้นรัชกาลสถาบันกษัตริย์ให้ความสำคัญกับการรื้อฟื้นอุดมการณ์แบบจารีตและศักดินาพันการเผยแพร่ภาพลักษณ์และพิธีกรรมที่ว่าด้วยเทวราชาธรรมราชาและจอมทัพไทยในช่วงครึ่งหลังของรัชกาลสถาบันกษัตริย์ได้ทำการปรับภาพลักษณ์ครั้งใหญ่ เลยเผยแพร่อุดมการชุดใหม่ที่ทำให้วางไปกันได้ดีเป็นปีเป็นครุยกับอุดมการหลักของสังคมทุนนิยมไทยอุดมการชุดใหม่ที่ว่าคือการสลัดภาพลักษณ์ที่โบราณค่ำครึกและหันมาแต่งองค์ทรงเครื่องกษัตริย์ให้พระองค์เป็นกษัตริย์นักพัฒนากษัตริย์นักเศรษฐศาสตร์และพ่อหลวงของคนไทยทุกคน และก็เป็นอุดมการชุดใหม่นี้เองที่ไม่เพียงแต่ทาให้พระองค์กลายเป็นที่นิยมชมชอบในหมู่ชนชั้นกระดุมพีไทยหากมันยังสร้างภาพติดตาให้กับคนไทยรุ่นหลังศตวตรรษที่1980ซึ่งเป็นภาพที่ติดแน่นในความทรงจำจนสมาทานเป็นภาพลักษณ์ประจำรัชการที่9จวบจนถึงปัจจุบันแม้ว่ากษัตริย์รชการที่9 จะทรงรีเริ่มโครงการพัฒนาส่วนพระองค์มาตั้งแต่ช่วงต้นรัชกาลแต่ก็เป็นช่วงกลางทศวรรษ1980เป็นต้นไปที่โครงการของพระองค์ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากข้าราชการประจำ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นล่ำเป็นสันจากรัฐบาลและได้รับความสนใจจากสาธารณชนในวงกว้างสาเหตุส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะนโยบายเรื่องความมั่นคงและการทหารในช่วงสงครามเย็นได้ถูกลดบทบาทลงและทดแทนด้วยปัญหาเรื่องการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยในยุคเศรษฐกิจเติบโตการที่พระองค์เองมีประสบการณ์และบารมีมากขึ้นจากการรองราชกวาสามทศวรรษและที่สำคัญที่สุดคือ การที่พระองค์ได้พบนายทหารคู่พระไทยคนสำคัญนับตั้งแต่สิ้นยุคจอมพลสฤษดิ์อย่างพลเอกเปรมตินสุรนนท์ที่ถือเป็นบุคคลสำคัญในการผลักดันให้มีการอัดฉีงบประมาณด้านการพัฒนาของภาครัฐให้แก่สถาบันกรรษัตริย์ผ่านองค์กรที่ตั้งขึ้นใหม่อย่างสำนักงานกปรภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทางการเมืองที่ว่านี้ภาพลักของสถาบันกรรษัตริย์ ที่ได้รับการน,นําเสนอผ่านเรือนร่างของกษัตริย์รัชกาลที่9้าเป็นหลักก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดจากที่เคยทรงฉลองพระเนตรแบบกันแดดที่ทําให้พระองค์ดูทั้งลึกลับและรักสํำราญไปพร้อมๆกันพระองค์หันมาทรงฉลองพระเนตรสำหรับอ่านหนังสือซึ่งทำให้พระองค์ดูเป็นปัญญายชนกระดุมพีและเคร่งตำราจากที่เคยทรงฉลองพระองค์ด้วยเครื่องแบบทหารพร้อมรบ พระองค์หันมาฉลองพระองค์ด้วยชุดสูตรแบบนักธุรกิจกระดุมพีและจากที่ท,ทรงปืนยาวอัตโนมัติเพื่อปราบปรามภัยคอมมิวนิสต์พระองค์ทรงสร้างภาพลักษณ์ใหม่ตามแบบกษัตริย์นักพัฒนาด้วยการทรงถือดินสอแผนที่กล้องถ่ายรูปและเครื่องรับส่งวิทยุแบบพกติดตัวขนาดประพาชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในดินแดนอันกันดานที่สำคัญที่สุด การน,นำเสนอภาพลักษณ์ของกษัตริย์รัชกาลที่9ในช่วงครึ่งหลังของรัชกาลมักจะมีการขับเน้นพระเศโทบนพระทักของพระองค์โดยเฉพาะรูปพระเศโทหนึ่งหยดที่ไหลถึงปลายพระนาศิกซึ่งได้รับการเผยแพร่อย,อย่างแพร่หลายจนกลายเป็นรูปประดับตํานานประจํา,ารัชกาลดังที่ผู้ศึกษาภาพลักษณ์ของกษัตริย์รัชกาลที่9ได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ ภาพหลักใหม่แต่ละภาพที่วางพยายามนําเสนอล้วนมีความหมายแฝงอันลึกซึ้งกรองถ่ายรูปสะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ทรงเก็บภาพความเป็นอยู่ของพระศกนิกรดินสอสื่อว่าพระองค์กำลังจดบันทึกความทุกข์ยากของพวกเขาแผนที่สื่อให้เห็นว่าพระองค์รอบรู้ภูมิศาสตร์ของราชอาณาจักรเป็นอย่างดีเครื่องรับส่งวิทยุสื่อว่า พระองค์เสด็จประพาสรอนแรไปยังพื้นที่ไกลปืนเทียงแค่ไหนและที่สำคัญที่สุดพระเศโทสะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ทรงตรากตรังอาบเหนือต่างน้ำทำงานหนักเพื่อประสบนิกรมากเพียงใดนอกจากนั้นเศรษฐศาสตร์ ศาสตร์วิชาที่เคยเป็นเหมือนของแสลงและจุดตายของกษัตริย์ไทยองค์ก,งก่อนในราชวงศ์จักรีได้กลายมาเป็นเครื่องหมายทางการค้าประจำรัชาการที่9ก้าไปอย่างน่าทึ่งในขณะที่กษัตริย์องค์ก,ก่อนประสบปัญหาเมื่อเผชิญหน้ากับวิกฤตเศรษฐกิจที่มาพร้อมกับระบบทุนนิยมวังกลับประชาสัมพันธ์กษัตริย์รัชาการที่9ในฐานกะกษัตริย์นักเศรษฐศาสตร์แม้พระองค์จะเคยมีพระกระแสรับสั่งในเชิงลบ ต่อระบอบทุนนิยมมาตั้งแต่ก่อนศตวรรษ1990พระราชดำรัสของพระองค์ที่วิพากษ์ทุนนิยมในทุนและการสแสวงหากำไรในตลาดพึงมาได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลายในตอนที่เศรษฐกิจไทยประสบกับวิกฤตครั้งใหญ่หลังการเติบโตเป็นประวัติการมานานนับทศวรรษพระบรมราโชวาทที่เคยมีอยู่อย่างกระจัดกระจาย ว่าด้วยการกลับไปหาวิธีการผลิตกสิกรรมแบบดั้งเดิมพอประทังชีพและพึ่งพาตนเองมากกว่าพึ่งพาตลาดโลกได้รับการบรรจุหีบห่อใหม่ออกมาในรูปของนวัตกรรมเชิงนโยบายที่วังดูจะภูมิใจนำเสนอเป็นอย่างมากในชื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เป็นทางเลือกแทนที่การพัฒนายอย่างรวดเร็วตามแบบระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมเนื่องจากปรัชญาที่ว่า อาจจะฟังดูนามธรรมและกำกวมพอสมควรกษัตริย์รัชกาลที่9จึงทรงนำประชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้ราษฎรทั้งหลายได้เห็นเป็นตัวอย่างแทนที่จะเป็นพระบรมมหาราชวังอันอลังการศักดิ์สิทธิ์และมั่งคั่งสถานที่ประทับหลักของพระองค์พระตำหนักจิรดาละโหฐานกลับถูกประชาสัมพันธ์ในฐานะบ้านสวนห้องทดลอง ที่ทรงงานหรือกระทั่งโรงงานที่พระองค์ใช้ทรงทดลองโครงการส่วนพระองค์แทนที่จะเป็นกษัตริย์ที่ฟุ่มเฟือยเจ้าสำราญและรักความสบายภาพของพระองค์ที่ทรงลงมือทำไรไ่ไถนาเกี่ยวข้าวรีดนมบัวและเลี้ยงปลาด้วยพระองค์เองเพื่อบริโภคอย่างเรียบง่ายภายในวังได้สร้างความประทับใจและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของกษัตริย์ให้แก่ประสกนิกร กล่าวคือพระองค์กลายเป็นตัวอย่างชั้นเลิศของการไม่ใช้ชีวิตแบบสุรุยสุรายละโมบและบริโภคนิยมตามแบบทุนนิยมสามานหากแต่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเรียบง่ายและทรงศีลที่สำคัญไม่แพ้กันหากเทียบกับกษัตริย์องค์ก,ก่อนๆในราชวงศ์จักรีกษัตริย์รัชากาลที่9ทรงมีพระรานไม่ที่สมบูรณ์และมีพระชนมาย,ยุยืนยาว ในปี1987-1999และ2011พระสงนิกรชาวไทยจึงได้มีโอกาสเฉลิมฉลองวาระพิเศษที่พระองค์ทรงมีพระชนมาย,ยุครบ 60, 72และ84พรรษาตามลำดับนอกจากนั้นในปี1996และ2006รัฐบาลไทยยังได้จัดพระราชพิธีการจนาพิเศษอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเฉลิมฉลองการของราชยาวนานเป็นประวัติการของพระองค์ในวาระครบรอบ50ปีและ60ปีตามลำดับการที่พระองค์ประทับบนบัลลังก์ในฐานะประมุขของชาติมาตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่20และทรงเป็นพยานทอดพระเนตรความผันผวนและเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการเมืองไทยหลายทศวรรษทำให้พระองค์เป็นดั่งรัฐบุรุษอาวุโสที่คอยจ้องมองและดูแลเหล่าพระสงฆ์นิกรรุ่นใหม่ ที่ส่วนใหญ่ล้วนเกิดไม่ทันรัชการก่อนหน้านี้ด้วยพระชนมาย,ยุดที่มากขึ้นของกษัตร,ริย์ราชการที่9้าในช่วงปลายรัชการพระองค์ไม่สามารถเสด็จประพาสในถิ่นทุรก,กันดารได้อย่างสมัยที่ยังเป็นยุวกษัตริย์และพระองค์จำต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการประทับอยู่ในวังหรือในโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการประชวรกระนั้นก็ตามวังก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างน่าชื่นชม ด้วยการหันมาขับเน้นภาพลักษณ์ของพระองค์ในฐานะพระมหาชนกพระราชบิดาและพ่อหลวงของคนไทยทุกคนตัวอย่างที่โดดเด่นคือสอคสอ,อวยพรปีใหม่ที่กษัตริย์รัชกาลที่9ส่งพระราชทานให้พระสงนิกรของพระองค์นับตั้งแต่ปี1987เป็นประจำทุกปีโดยตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ0 0 0เป็นต้นมา ภาพฝีพระหัตและกรอนของราชการที่9ที่มักปรากฏบนสคสอได้ถูกแทนที่ด้วยภาพถ่ายที่ชายให้เห็นพระองค์ทรงประทับบนเก้าอี้ในอิริยาบทผ่อนคลายบ่อยครั้งทรงส,งสวมรองเท้ากีฬาและฉลองพระองค์แบบลำลองและที่ขาดไม่ได้ก็คือทรงพระราชาทานวโรกาสให้สุนัขทรงเลี้ยงหลายตัวได้รวมถ่ายภาพกับพระองค์อย่างใกล้ชิด ที่โดดเด่นที่สุดคือซคศปี2553ที่นำเสนอภาพกษัตริย์รัชกาลที่9ทรงนั่งประทับในส่วนด้วยอริยบทผ่อนคลายทรงสวมฉลองพระองค์และรองพระบาทแบบนักกีฬาทรงถือไม้เท้าและทรงมีสุนัขทรงเลี้ยงสองตัวคุณทองแดงและคุณทองหลานเป็นพระสหายอยู่ใกล้ๆโปรดดูพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอ,อดุลยเดช สอขอสอปีสอ5 3้กรุงเทพโรงพิมพ์สุวรรณชาติ2553ในภาพของพระองค์กลับถูกนำเสนอออกมาในแบบที่ยึดโยงกับความรักและความผูกพันในครอบครัวเดียวแบบผัวเดียวเมียเดียวในสังคมกระดุมพี พระองค์ดูจะไม่ต่างจากกระดุมพีชนชั้นกลางทั่วๆไปที่อายุเข้าวัยเกษียณและพร้อมที่จะใช้ชีวิตปั้นปลายในแบบสงบและเรียบง่ายในส่วนหลังบ้านหลังจากที่ทำงานหนักมาทั้งชีวิตเพื่อลูกๆ แน่นอนเหลือเกินว่าลํำพังเพียงแค่วางฝ่ายเดียวคงไม่สามารถปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสถาบันกษัตริย์ในทางสาธารณะอย่างกลับหัวกลับหางได้ขนาดนั้นอันที่จริงแล้วโฉมหน้าของสถาบันกษัตริย์ไทยในปัจจุบันเป็นนวัตกรรมชิ้นเอกที่ชนชั้นกระดุมพีเองก็มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการสร้างสารรค์มันขึ้นมาที่น่าสนใจก็คือแทนที่จะท่องจำแบบนกแก้วนกขุนทองและผลิตซ้ำภาพลักษณ์ใหม่ ที่วังพยายามนำเสนอในแบบหยาบๆกระดุมพีไทยกลับใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนทำการปรุงแต่งเรื่องเล่าในวังเชื่อมโยงมันเข้ากับอุดมการณ์ของชนชั้นตัวเองและสร้างภาพปฏิมาของกษัตริย์รัชกาลที่9ในแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตนชนิดที่วังเองก็คงต้องชโงนปนทึงโดยภาพปฏิมาที่เหล่ากระดุมพีทำการผลิตและผลิตซ้ำในพื้นที่ทางวัฒนธรรม เผื่อบอกเล่าเรื่องราวของรัชกาลที่9สามารถแบ่งได้ถึง4ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนั่นก็คือกษัตริย์ท,ทรงงานหนักกษัตริย์มัทธย์กษัตริย์ผู้เป็นพอ่อและกษัตริย์อัจฉริยะ การทำงานหามรุ่มหามค่ำถือเป็นอุดมการสำคัญที่ชนชั้นกระดุมพีโดยทั่วไปไม่ว่าจะในไทยหรือในต่างประเทศมักใช้อ้างถึงความชอบธรรมในการเป็นแหล่งที่มาของความมั่งคั่งของตนเองในประวัติศาสตร์ไทยการทำงานหนักยังถือเป็นลักษณะนิสยัยที่มักจะถูกนำไปยึดโยงแบบเมารวมเข้ากับความละโมบความเห็นแก่ตัวและความไม่รู้จักหยุดพักผ่อนของคนไทยเชื้อสายจีน ในขณะที่คนไทยพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นเจ้าหรือพายมักถูกมองว่าเป็นพวกรักสบายรักสนุกและอู้งานอย่างไรก็ดีความเข้าใจในค่านิยมเรื่องการทำงานหนักได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากหลังจากที่เศรษฐกิจไทยเติบโตเป็นประวัติการณ์ในช่วงปลายศตวรรษที่20และชนชั้นกระดุมผพีในไทยซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นลูกหลานของแรงงานจีนอพยพได้ขึ้นมาเป็นกำลังหลักสำคัญ ในการขับเคลื่อนระบบทุนนิยมไทยแทนที่จะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่น่าชิงชังการทำงานหนักกลับถูกมองว่าเป็นเรื่องน่าสรรเสริญชื่นชมและสมควรเอาเป็นแบบอย่างส่วนความร่ำรวยเพียงชัวรามำคืนของผู้ประกอบการไทยเสื้อสายจีนทั้งหลายก็ล้วนถูกนำเสนอออกมาผ่านเรื่องราวของการทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำและไม่งอมือง,งอเท้าเหมือนคนไทยทั่วไปที่ยังยากจน กระแสะความนิยมการทำงานหนักที่ว่านี้เองดูจะแผ่อิทธิพลไปถึงมุมมองของชนชั้นกระดุมพีไทยที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถาบันกษัตริย์ไปด้วยในขณะที่วังพยายามเสนอภาพลักษณ์ของรัชกาลที่9ในฐานะกษัตริย์นักพัฒนาด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีมากถึง4,685โครงการกระดุมพีไทยดูจะไม่มีเวลามากนัก ที่จะสนใจรายละเอียดของโครงการเป็นพันๆโครงการหากแต่หมกมุ่นกับการเชิดชูพระองค์ในฐานะกษัตริย์ผู้ทรงงานหนักและความหมกมุ่นทีวานี้สะท้อนชัดเจนที่สุดผ่านโฆษณากรอนบทเพลงการ์ตูนและภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติที่มักจะให้ความสำคัญอย่างเกินจริงกับรูปพระเศโหยดหนึ่งที่ไหลลงมาตรงปลายพระนาศิกข,ของกษัตร,ริย์ประการที่เ ในขณะที่พระองค์ทรงสเสด็จประพาสเยี่ยมเยียนราษฎรในแงน่นี้การให้ความสำคัญกับพระเศโทของพระองค์ในฐานะนสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อให้เห็นถึงการลงแรงทำงานหนักของราชการที่9ถือเป็นการกลับหัวกลับหางคานิยมที่ว่าด้วยเจ้าในสังคมไทยไปอย่างสิ้นเชิงจากที่เคยถูกมองว่าเกลียดค้านทำนาบนหลังคนและนอนกินกันเป็นสุกกระจัไทยในยุคสหสวรรษใหม่ ได้รับการสรรเสริญจากกระดุมพีอย่างภาคภูมิใจในฐานะกษัตริย์ผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลกบริษัทเนชั่นอลพาร์พระเจ้าแผ่นดินไทยทรงงานหนักที่สุดในโลกโฆษณาในซื่อสิ่งพิมพ์ผู้จัดการหาทันวาคม2548บริษัทแอมเวย์ไทยแลนด์ตลอด75ปีจะมีสักกี่วันที่ในหลวงของเราดำเนินชีวิตอย่างกษัตริย์ในนิทาน โฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ไทยรัฐาธันวาคม2545ไม่ใช่แค่การทำงานหนักแต่เพียงเท่านั้นความมัธยัติความตรณีความขี้เหนียวซึ่งถือเป็นลักษณะนิสัยที่ถูกเมาารวมมาอย่างช้านานว่าเป็นคานิยมติดตัวของคนไทยเชื้อสายจีนก็ได้กลายเป็นหนึ่งในค่านิยม ที่กระดุมพีไทยเอาไปใช้ในการสรรเสริญและชื่นชมกษัตริย์ราชการที่9ในขณะที่วังพยายามนำเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ดูลึกซึ้งมีเหตุผลมีความละเอียดซับซ้อนและเป็นวิทยาศาสตร์ให้มากที่สุดกระดุมพีไทยดูจะไม่สนใจรายละเอียดยิบย่อยพวกนั้นมากนักตรงกันข้ามปรชัชญาที่ว่าเป็นของพระองค์ กลับถูกตีความจากกระดุมผีเอาอย่างง่ายๆว่าคือหลักการใช้ชีวิตประจำวันแบบมัธยัติพอเพียงตามแบบที่กษัตริย์รัชการที่เกได้ทรงแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างแม้ว่าไม่เคยได้รับการรับรองจากวังอย่างเป็นทางการเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์มัธยัติหลายเรื่องกลับได้รับการเผยแพร่ในสื่อกระแสหลักอย่างแพร่หลายและสวยงามราวกับเป็นนิทานก่อนนอน ตัวอย่างของเรื่องราวที่ว่าก็คือเรื่องฉลองพระบาทของกระยัรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงใช้คู่เดิมเป็นประจำแม่ส้นของมันจะสึกจนเรียบแบนและทรงมอบหมายให้ช่างรองเท้าส่วนพระองค์สมแซมครั้งแล้วครั้งเล่าแทนที่จะทรงซื้อคู่ใหม่ให้สิ้นเปลืองเรื่องหลอดยาสีพระทนของพระองค์ที่มีการใช้ด้ามแปลงสีฟันรีจนหลอดเรียบแบน เพื่อให้ได้ใช้ยาสีฟันจนหยดสุดท้ายก่อนที่จะทรงซื้อยาสีพระทนหลอดใหม่มาใช้เรื่องการเสวยข้าวผัดมื้อกลางวันของพระองค์ที่ทรงเสวยอย่างเรียบง่ายและไม่ยอมให้เหลือแม้แต่เศษข้าวสักเม็ดอยู่บนจานและเรื่องดินสอทรงงานของพระองค์ที่เป็นชนิดราคาถูกที่สุดและมักจะถูกใช้จนสั้นจนจะกุดถึงจะเปลี่ยนใหม่ การสรรเสริญชื่นชมความประหยัดและความพอเพียงของกษัตริย์ในหมู่ชนชั้นกระดุมพีดังที่กล่าวมาเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมากไม่เพียงแต่ในมิติที่ว่าแทนที่จะเป็นมงกุฎบัลลังก์และเพชรนินจินดาของกษัตริย์กระดุมพีไทยกลับหมกมุ่นกับข้าวของเครื่องใช้ธรรมดาสามัญของกษัตริย์ที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดอย่างรองเท้ายาสีฟันอาหารจานเดียวและดินสอ รากฏการณ์ดังกล่าวยังน่าสนใจมากขึ้นไปอีกในมิติที่ว่ามันได้กลับหัวกลับหางความเชื่อทั่วไปที่คนธรรมดาสามัญม,มักจะมีต่อเจ้าจากที่เคยเป็นสัญลักษณ์ของความสุรุยสุรายฟูมเฟือยและสูบเลือดพรานเงินของชาติเจ้าไทยในยุคศตวรรษที่21กลายเป็นต้นแบบความมัทธยัติที่เหล่ากระดุมพีล้วนแท้สอง ความผูกพันในเชิงอุดมการ์ระหว่างกษัตริย์กับกระดุมพีในราชอาณาจักรไทยดูะลึกซึ้งมากขึ้นไปอีกหากเราให้ความสนใจภาพลักษณ์ของกษัตริย์รัชกาลที่9ในฐานะนพอ่อของชนชั้นกระดุมพี ในขณะที่วังพยายามลดช่องว่างระหว่างกษัตริย์กับพระสกนิก่อนด้วยการลดความสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์และเพิ่มความเป็นมนุษย์ปุถุชนด้วยการนำเสนอพระองค์ราวกับเป็นชายชนชั้นกลางวัยเกษียณทั่วไปกระรุมพีทำการยกระดับการทำให้พระองค์เป็นปุทุชนธรรมดาขึ้นไปอีกขั้นด้วยการถือวิสาสะนับญาติเอากษัตริย์เป็นพ่อของตนไปเสียดือด้อแทนที่จะเป็นความเคารพ ความน่าเกงขามและความน่ากลัวกระสับรัชการที่ก้าในฐานะพอ่อกลับถูกนำเสนอในสื่อกระแสหลักผ่านค่านิยมกระดุมพีข่านิยมที่มาพร้อมกับแนวคิดเรื่องความรักความผูกพันความโรแมนติกการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของและความหวงแหนคนรักหรือสมาชิกในครอบครัวเดี่ยวแทนที่จะเป็นราชาศั์ที่ใช้แบ่งแยกเทวราชากับไพร่ฟ้าหน้าใส คำที่ใช้อ้างถึงพระองค์ในสื่อมวลชนกลับเป็นคำธรรมดาสามัญง่ายๆเช่นเรารักพ่อรองเท้าของพ่อเพลงของพ่อความสุขของพ่อหรือต้นไม้ของพ่อเช่นเดียวกันแทนที่จะถูกเรียกขานอย่างยำเกรงในฐานะที่ประทับของพระราชาพระตำหนักจิตรดาระโหฐานก็มักจะถูกเรียกขานกันทั่วไปว่าบ้านของพ่อที่สำคัญที่สุด เรือนร่างตามธรรมชาติขององค์กษัตริย์ที่เคยถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้ามแต่ต้องและห้ามจ้องมองตามความเชื่อแบบเทวราชาได้ถูกอ้างถึงโดยชนชั้นกระดุมพีในแบบที่สนิทชิดเชื้อเราวกับเป็นร่างกายของคนธรรมดาสามัญน,นอกเหนือไปจากพระเศธโธข,ของกษัตริย์รัชการที่9ที่มักจะถูกเรียกขานอย่างคุณปากว่า เงื่อของพอ่อกระทังการแย้มพระสวนของพระองค์ก็กลายเป็นสิ่งที่กระดุมพีให้ความสนใจและอ้างถึงด้วยภาษาแบบบันบาลว่ารอยยิ้มของพอ่อหากเทียบกับราชสมัยก่อนๆของราชวงศ์จักรีความใกล้ชิดคุ้นเคยขนาดนับย่าเป็นพ่อลูกกันระหว่างกษัตริย์กับกระดุมพีในรัชกาลที่9ยอมถือเป็นปรากฏการณ์ที่ทั้งสดใหม่และน่าอัศจรรย์เป็นอย่างมาก อุดมการชุดสุดท้ายที่กระดุมพีไทยมักจะนำไปยึดโยงกับกษัตริย์รัชกาลที่9คือการสนงเสริมพระองค์ในฐานะกษัตริย์อัจฉริยะหลังจากมีฐานะมัง่งคั่งขึ้นการศึกษาสูงขึ้นและสุมศักวัฒนธรรมตะวันตกอย่างเข้มข้นผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบก้าวกระโดดในช่วงปลายศตวรรษที่20 กระดุมพีไทยดูจะเริ่มหันมาสนใจและหมกมุนกับพระปรีชาสามารถของพระองค์ในทางศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่างๆเพลง,งพระราชนิพนธ์ส่วนพระองค์ที่มีมากถึง48เพลงได้รับการขับร้องและรวมเป็นอัลบั้มโดยนักร้องเพลงป๊อปร็อกและ R&B ขวัญใจวัยรุ่นชนชั้นกลางไทย แทนที่จะเป็นการขับร้องแบบเก่าของวงสุนทรภพร์มีการจัดเทศกาลภาพวาดฟีพหัตและภาพถ่ายส่วนพระองค์ให้ประชาชนได้เข้าชมในหอศิลป์แกลเลอรี่และพิพิธภัณฑ์ซึ่งล้วนเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในไทยยุคเศรษฐีใหม่ครองเมืองภาพถ่ายเก่าๆที่ฉายพระองค์ทรงเล่นสกีล่องเรือใบตีแบดมินตัน และเล่นเทนนิสในสมัยที่ทรงพระเยาว์ได้รับการขุดคน้นขึ้นมาใหม่โดยกระดุมพีและเผยแพร่ในสื่อโฆษณาการประชาสัมพันธ์กีฬาระดับชาติและสื่อออนไลน์วรรณกรรมที่พระองค์ทรงประพันธ์และแปลจากภาษาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นนายทองอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงล้วนประสบความสำเร็จในตลาดหนังสือและติดอันดับหนังสือขายดีอยู่เสมอ วิทยุสื่อสารวิทยุกระจายเสียงสายไฟฟ้าลำโพงขยายเสียงโทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่ในห้องทำงานของพระองค์ที่ตำหนักศริรดาระโหฐานกลายเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ที่กระดุมพีรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นเพราะมันคือสัญลักษณ์ของความรู้เท่าทันเทคโนโลยีและการสื่อสารของพระองค์ในยุคโลกาภิวัตน์กระทั่งสัตว์เลี้ยงส่วนพระองค์ที่โดดเด่นคือคุณติโต คุณโจโฉคุณมะลิคุณทองหลานและที่โดดเด่นที่สุดคือคุณทองแดงได้รับการสรนเสริญชื่นชมในความแสงรู้นอบน้อม,อมไม่ลืมตัวและทรงรักภักตีซึ่งล้วนแสดงให้เห็นถึงพระปีชาสามารถในการเลี้ยงของพระองค์ในขณะที่นักดนตรีร็อแอันโรกวีหัวกระบทนักกีฬาเจ้าของเรียนทองและนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล คือตัวแทนของความเป็นอัจฉริยะในวัฒนธรรมกระดุมพีตะวันตกจุดศูนย์รวมของวัฒนธรรมกระดุมพีไทยคงจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้หากไม่ใช่พ่อผู้เป็นอัจฉริยะสเทวาสายันความท้าทายของสถาบันกรรษัตริย์แบบกระดุมพีช่วงปลายรัชสมัย การทำให้เจ้ากลับมาครองความเป็นเจ้าในทางการเมืองสำนักงานทรัพย์สินมีความมั่งคั่งในระดับเดียวกับบรรษัท้ามชาติขนาดยักษ์และชนชั้นกระดุมพีเกิดความนิยมชมชอบและจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์น่าจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงประจำราชการที่9และส่งผลให้ราชการที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยสิ้นสุดลงอย่างสวยหรูราวกับเทพนิยายพระราชอำนาจ พระราชทรัพย์และพระเกียรติที่เคยถูกพรากไปก่อนรัชสมัยของพระองค์จะเริ่มในกลางศตรวตรรษที่20สถาบันกษัตริย์ภายใตายการนำของกษัตริย์รัชกาลที่9จัดการทวงคืนได้อย่างยิ่งใหญ่เมื่อศตรวตรรษใหม่มาถึงอย่างไรก็ดีดังที่ส่วนที่สมของบทความนี้จะชี้ให้เห็นปัดชิม,มบทของรัชกาลที่9มีได้จบลงอย่างราบรื่นสวยงามและน่าจดจำสักเท่าใดนัก เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าในทศวรรษสุดท้ายของการครองราชของพระองค์ราชอาณาจักรไทยต้องประสบกับความขัดแย้งทางการเมืองครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยผสกนิกรแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายทางการเมืองอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนจนยากที่จะหาทางสมานฉันท์และเจ้าหน้าที่รัฐใช้ความรุนแรงปราบปรามละเมิดสิทธิมนุษยชนจับกุ่มคุมขัง ไปจนถึงสังหารคนที่เห็นต่างทางการเมืองชนิดที่ประชาคมโลกต่างวิงวอนขอให้ทำการยุติวิกฤตความขัดแย้งครั้งใหญ่ที่ว่านี้มีได้เป็นเรื่องของความบังเอิญเคราะห์กรรมหรือการลงทันของเทพพยายดาองคใดาหากแต่เป็นผลมาจากปัญหาสำคัญของโครงสร้างเศร,รษฐกิจการเมืองไทยความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นการกระจุกตัวของทุนและความรู้สึกแปกแยกของชนชั้นล่าง ที่สถาบันกษัตริย์เองได้มีส่วนร่วมในการก่อมันขึ้นมาแม้จะมีการใช้ความรุนแรงการปิดกัน้นและการโฆษณาชวนเชื่อจากภาครัฐมากแค่ไหนก็ตามเพื่อแก้ไขวิกฤตการทางการเมืองในช่วงปรารัชการปัญหาเชิงโครงสร้างของทุนนิยมไทยภายใต้การนำของสถาบันกษัตริย์แบบกระดุมผีดูจะไม่ได้บรรเทาลงไปแต่อย่างใดตรงกันข้ามมันกลับฝังรากลึกลงไปมากขึ้น และกลายเป็นโจทย์ปัญหาสำคัญที่รัชการต่อไปต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฝนตกไม่ทั่วฟ้าปัญหาเชิงโครงสร้างของทุนนิยมไทยภายใต้พระบารมีแม้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดในช่วงปลายศตวตรรษที่20จะทำให้ไทยกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่บนเวทีโลกไปอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของราชอาณาจักรจากยาจกเป็นเศรษฐีในชั่วขค้ามคืนก็มาพร้อมราคาแสนแพงที่จำเป็นต้องจ่ายนั่นก็คือช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนที่ขยายตัวมากขึ้นในอัตราที่สูงเป็นประวัติการณ์ในเอเชียไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในแง่ของการกระจายรายได้ในศตวรรษที่1960ไทยเคยเป็นประเทศ ที่มีการกระจายรายได้ในระดับที่เท่าเทียมกันมากกว่าประเทศอื่นๆในเอเชียอาคเนย์อย่างมาเลเซียและฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่กลางทศวรรษ1,980เป็นต้นมาไทยขึ้นมาครองตำแหน่งประเทศที่มีการกระจายรายได้เลื่อมล้ำที่สุดในภูมิภาคนี้และไม่มีวิ่แววว่าจะยกตำแหน่งนี้ให้ใครในเร็ววันในขณะที่ประชากรไทย20% ถูกจัดว่ามีรายได้สูงและมีรายได้มากกว่า50%ของรายได้ทั้งหมดของประชากรทั้งประเทศ20%ของประชากรยังถูกจัดได้ว่ามีรายได้ต่ำโดยมีรายได้ไม่ถึง5%ของรายได้จากประชากรทั้งหมดไม่เพียงแค่รายได้ที่ดินในไทยก็มีการกระจุกตัวอย่างน่าตกใจในขณะที่20%ของประชากรไทยถือครองที่ดินกว่า80%ของที่ดินทั้งประเทศชนชั้นล่างสุด ซึ่งคิดเป็น20%ของประชากรถือครองที่ดินแค่0.25%ของพื้นแผ่นดินไทยที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นนอกจากการกระจุกตัวอยู่ในประชากรแค่บางกลุ่มความมั่งคั่งในไทยยังกระจุกตัวในบางภูมิภาคเท่านั้นในทศวรรษ1960ในขณะที่กรุงเทพ มีประชากรคิดเป็น8%ของประชากรทั้งประเทศและก่อให้เกิดผลผลิตคิดเป็น24ของ GDP 2ภูมิภาคที่ยากจนที่สุดของประเทศภาคอีสานและภาคเหนือมีประชากรรวมกัน61ของประชากรทั้งประเทศและก่อให้เกิดผล,ผลผลิตคิดเป็น33%ของ GDP อย่างไรก็ตามพอมาถึงปี2,000ประชากร10รของทั้งประเทศอาศัยอยู่ในกรุงเทพ และส่วนแบ่งในการสร้าง GDP ของพวกเขาพุ่งขึ้นเป็น35%ในทางตรงกันข้าม53%ของประชากรทั้งประเทศอาศัยอยู่ในภาคอีสานและภาคเหนือแต่คนส่วนใหญ่ของประเทศกลุ่มนี้กลับมีส่วนในการสร้าง GDP แค่20%นอกจากนั้นในสหัสวรรษใหม่60%ของประชากรในภาคอีสานและ50%ของประชากรในภาคเหนือยังถูกภาครัฐ จัดให้อยู่ในกลุ่มของคนยากจนในขณะที่คนยากจนในกรุงเทพถูกคำนวณออกมาโดยประมาณแค่6%ของจำนวนประชากรในเมืองหลวงในแง่นี้กรุงเทพจึงไม่ใช่แค่มหานครที่เป็นที่ประทับของเทวราชาหากแต่ยังเป็นสถานที่ที่มีการกระจุกตัวของทุนในไทยอีกด้วยปัญหาความเหลื่อมล้ำในไทยจะเห็นได้ชัดยิ่งขึ้นไปอีก หากเราไม่เพียงแต่พูดเหมาวรวมถึงกลุ่ม20%ของประชากรไทยที่มีอันจะกินหรือกลุ่มประชากรในกรุงเทพแบบกว้างหากแต่จอดลึกลงไปในกลุ่มชนชั้นสูง1%ที่ถือครองอาณาจักรธุรกิจของสำนักงานทรัพย์สินและบรรษัทขนาดยักษ์ของกระดุมพีไทยจากรายงานในปี2014ที่ดินของราชอาณาจักรไทยกว่า9 0 0 0 0 0ไร่ ตกอยู่ในกลุ่มของธุรกิจยักษ์ใหญ่แค่4กลุ่ม 1. คือตระกูลซิริวัฒนพักดีเจ้าของธุรกิจน้ำเมารายใหญ่และธุรกิจห้างสรรพสินค้าซึ่งลงทุนผ่านบริษัทไทยเบเวอร์เรดและบริษัท BJC จซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ตามลำดับ 2. คือตระกูลจิรวนนท์เจ้าของธุรกิจเครือเจริญพกคภัณฑ์ 3. คือบริษัทสหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม เจ้าของสวนปาล์มขนาดใหญ่ในจังหวัดกระบี่และสุราษฎร์ธานีและสุดท้ายคือสำนักงานทรัพย์สินนอกจากนั้นรายงานในปี2015ชี้ให้เห็นว่า50มหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในไทยถือครองทรัพย์สินโดยเฉลี่ยเป็นจำนวนเงิน2.7พันล้านดอลลาร์ในขณะที่ทรัพย์สินโดยเฉลี่ยต่อหัวของประชากรไทยคือ5,600ดอลลาร์ ตัวเลขที่ว่านี้ดูจะน่าตกตะลึงเป็นอย่างยิ่งหากเรานำไปเปรียบเทียบกับประเทศอุตสาหกรรมใหม่ด้วยการอย่างเกาหลีใต้และไต้หวันในเกาหลีใต้50มหาเศรษฐีที่รวยที่สุดมีทรัพย์สินเฉลี่ย1.7พันล้านดอลลาร์และทรัพย์สินโดยเฉลี่ยต่อหัวของประชากรคือ62,300ดอลลาร์ส่วนในไต้หวัน5ามหาเศรษฐีที่รวยที่สุดมีทรัพย์สินเฉลี่ย2.4พันล้านดอลลาร์ และทรัพย์สินโดยเฉลี่ยต่อหัวของประชากรคิดเป็นมูลค่าถึง1 2 9 0 0 0ดอลลาร์ที่สำคัญที่สุดหากจะพูดกันอย่างไม่ต้องอ้อมค้อมกระทั่งในหมู่50มหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในไทยความมั่งคัง่งก็กระจุกตัวยอยู่อย่างชัดเจนใน5กลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่ที่ต่างพากาันติดอันดับมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในนิตยสาร Forbes นั่นก็คือสำนักงานทรัพย์สินตระกูลจิรวนนท ตระก,กูลสิริวัฒนพักดีตระก,กูลจิราธิวัตซึ่งเป็นกลุ่มของกลุ่มเซนทรัลและกลุ่มยูวิทยาเจ้าของธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลังกระทิงแดงด้วยบริบทของความเหลื่อมล้ำและการกระจุกตัวของความมั่งคั่งในระบบทุนนิยมไทยดังที่กล่าวมา คงเป็นเรื่องยากหากจะให้ประชาชนคนชั้นล่างและคนต่างจังหวัดทราบซึ้งและพึงพอใจไปกับความสัมพันธ์อันแน่นแฟรระหว่างกษัตริย์กับกระรุมพีในเมืองตรงกันข้ามพวกเขากลับรู้สึกว่าตัวเองโดนกีดกันไม่ได้รับความสนใจและเป็นเพียงแค่พลเมืองชั้นสองของราชอาณาจักรซ้ำร้ายไปกว่านั้นราวกับว่าความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจยังทำร้ายคนกลุ่มนี้ไม่พออคติทางการเมืองที่พวกเขาได้รับ ยิ่งโหมกระพือความขุ่นข้องหมองใจในหมู่ประชากรส่วนใหญ่ที่ไม่ถูกนับรวมเข้าไปอยู่ในพันธมิตรทางการเมืองระหว่างกษัตริย์กับกระดุมพีมากขึ้นไปอีกจากที่เคยเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของวงังในการสร้างฐานความนิยมชมชอบในช่วงสงครามเย็นชนชั้นล่างในต่างจังหวัดกลายเป็นคนมีปมดอยขึ้นมาทันทีในยุคทุนนิยมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นยุคที่วังหันมาพึ่งพิงและเอาอกเอาใจฐานมวลชนที่ประกอบไปด้วยเจ้าสัวผู้ประกอบการและชนชั้นกลางในเมืองเป็นหลักเท่านั้นยังไม่พอแทนที่จะได้รับการสนับสนุนให้ร่ำรวยบริโภคสินค้าทัานสมัยและสุขสมราไปกับวิถีชีวิตแบบทุนนิยมไปพร้อมๆกับกระดุมพีชนชั้นล่างในต่างจังหวัด กลับได้รับการพร่มสอนให้รู้จักใช้ชีวิตแบบพออยู่พอกินไม่สะสมทุนและทรัพย์สินมากเกินความต้องการในชีวิตประจำวันและไม่คล้องเกี่ยวกับลัทธิบริโภคนิยมในขณะที่กรุงเทพและหัวเมืองใหญ่อันเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมต่างได้รับการจัดสรรงบประมาณพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการศึกษาและการสาธารณสุข เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ในทุนและชนชั้นกลางได้สะสมความมั่งคั่งสวัสดิการจากรัฐกับไม่เคยได้รับการจัดสรรในระดับเดียวกันให้กับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศในต่างจังหวัดแม้จะอยู่ในราชอาณาจักรเดียวกันประชากรกลุ่มหนึ่งดูจะมีอภิสิทธิ์ได้อาศัยร่มพระบารมีอยู่อย่างร่มเย็นในขณะที่ประชากรจำนวนมากกลับต้องกล้ำแดดกล้ำฝนทำงานหนักเพื่อทีบตัวเองออกมาจากความยากจน ปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบทุนนิยมไทยในช่วงต้นศตวรรษที่21ดังที่ได้กล่าวมานี้ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำการกระจุกตัวของทุนและความรู้สึกแปลกแยกของชนชั้นล่างดูจะเป็นปัญหาอันใหญ่หลวงที่รออัศวินขี่ม้าขาวเข้ามาแก้แต่ความย่อกย้อนของประวัติศาสตร์ไทยก็ปรากฏให้เห็นเนื่องจากคนที่อาสาเข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าวกลับเป็นอัศวินคลื่นลูกที่สทักษิณชินวัตร ูเป็นเจ้าของบรรษัทโทรคัพมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศหนึ่งในกระดุมพีหัวแถวของไทยและเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีที่มีความสัมพันธ์อันแบบนบแน่นกับวังในช่วงครึ่งแรกของทศวรรษ0 0 0พักไทยรักไทยภายใต้การนำของทักษิณกว่า,ช,าชนะบนคูหาเลือกตั้งแบบถล่มทลายโดยได้รับการสนับสนุนจากฐานเสียงหลักคือประชาชนในต่างจังหวัด โดยเฉพาะในภาคอีาสานและภาคเหนือในฐานะมหาเศรษฐีหมื่นล้านผู้ผันตัวเองเข้ามาเล่นการเมืองทักษิณไม่ใช่นักสังคมนิยมหรือนักสวัสดิการสังคมอย่างแน่นอนส่วนสมาชิกคนสำคัญสำคัญในพักไทยรักไทยก็ไม่ใช่ใครอื่นหากแต่เป็นในทุนระดับแนวหน้าของประเทศกันทั้งนั้นดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่รัฐบาลไทยรักไทย จะมีเป้าหมายหลักที่ชัดเจนในการพัฒนาให้ระบบทุนนิยมในไทยเติบโตมากขึ้นทะลุทะลวงเข้าไปในพื้นที่ต่างจังหวัดมากขึ้นและแข่งขันในระดับโลกให้ได้อย่างไรก็ดีทักษิณและผองเพื่อนในทุนดูจะมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาทุนนิยมที่แตกต่างไปจากทุนนิยมแบบเก่าภายใต้การนำของสถาบันกษัตริย์แบบกระดุมพีเพื่อป้องกันไม่ให้มวลชนชั้นลากลุกฮือและก่อกวนกระบวนการสะสมทุนในระยะยาว กลุ่มทุนทักษินเลือกที่จะใช้ในโยบายที่นักวิชาการต่างประเทศถือว่าเป็นไปในแนวแคนเซียนแต่มักถูกประนามจากนักวิชาการไทยว่าเป็นนโยบายประชานิยมผ่านการอาชีนเงินภาครัฐเพื่อปรับปรุงสวัสดิการด้านสาธารณาสุขการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงทุนของประชาชนที่มีไรายได้ต่ำ นโยบายดังกล่าวนี้เองที่กลายเป็นเครื่องหมายการค้าของทักสินสร้างกระแสทักสินฟีเวอร์ในหมู่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศและเบี่ยงเบนกระแสสังคมออกจากนโยบายอื่นๆที่ทักษินเองก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นการแปลรูปรัฐวิสาหกิจการกระตุน้นการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศการเอื้อประโยชน์ให้แก่ธุรกิจของทักสินเองและกลุ่มทุนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลความนิยมในรัฐบาลทักษิน พุงสูงเป็นประวัติการถึงระดับที่ทักษินเองอาจหารที่จะอาสาขอเป็นผู้นำรัฐบาลไปจนถึง20ปีและจะทำให้ไทยได้เข้าไปเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วหากไม่นับกษัตริย์และราชวงศ์ยากที่จะหาบุคคลที่มีอำนาจความมั่งคั่งและความนิยมนในภาคประชาสังคมในระดับเดียวกับอดีตมหาเศรษฐีเจ้าของชินคอร์ปอเรชันผู้นี้ น่าคิดเหลือเกินว่าหากทักษิณได้มีโอกาสกุมบังเหียนรัฐบาลไทยยาวนานถึงสองทศวรรษระบบทุนนิยมในไทยจะมีโฉมหน้าเป็นอย่างไรไทยจะกลายมาเป็นประเทศพัฒนาแล้วตามที่เขาได้โฆษรนาไว้จริงหรือไม่และบริษัทในเครือชิน,นวัตรจะมั่งคั่งขึ้นอีกเท่าใดอัน,นิจจาทักษิณและพองเพื่อนในทุน ที่ติดปีกบินสูงในพื้นที่ทางการเมืองจากฐานเสียงมวลชนอันล้นหลามของตนดูจะไม่รู้จักเจ้าที่เจ้าทางและทำอะไรข้ามหน้าข้ามตาสถาบันกษัตริย์ที่เปรียบประดุดศูนย์กลางทางการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทยมาตลอดในช่วงปลายศตวรรษที่20ซ้ำร้ายไปกว่านั้นการนำงบประมาณเป็นลงกับคนต่างจังหวัดเป็นวาเลนและการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มทุนของตนเอง ทำให้ทักษิณได้ถูกต่อต้านอย่างนหนักจากชนชั้นกลางในเมืองที่รวมตัวการประท้วงในนามกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพอทอมอซึ่งมีการใช้สีเหลืองอันเป็นสีสัญลักษณ์ของวันคล้ายวันพระราชสมภพของกษัตริย์รัชกาลที่9ในการประท้วงกู้ชาติปกป้องราชบัลลังก์และทำดีเพื่อพ่อจนได้รับการเรียกขานติดปากว่าคนเสื้อเหลือง อย่างไรก็ดีลำพังเพียงแค่พันธมิตรระหว่างกษัตริย์กับกระดุมทีแต่เพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถล้มรัฐบาลทักษิณที่มีทานเสียงสนับสนุนหลายล้านได้ดังนั้นจุดเปลี่ยนสำคัญของสถาบันกษัตริย์ในช่วงปลายรัชกาลก็มาถึงในกลางทศวสษ2 0ันเมื่อวางหันกลับไปพึ่งอำนาจที่นอกเหนือไปจากอำนาจเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นอำนาจตุลาการอำนาจทหารและอำนาจการเมือง ในการทวงคืนสถานะของการครองความเป็นเจ้าในราชอาณาจักรกลับคืนจากที่เคยได้ชื่อว่าเป็นกลางและอยู่เหนือการเมืองสารถูกกระตุนให้ทำการแทรกแซงการเมืองและบั่นทอนความชอบธรรมในการปกครองของรัฐบาลทักษิณผ่านกระบวนการตุลาการพิวัตรจากที่เคยเป็นดั่งยักษ์ที่หลับไหลไปกว่า15ปีกองทัพได้รับการปลุกขึ้นมา ให้ทำการรัฐประหารลมรัฐบาลทักษิณและยึดอำนาจมาเป็นของตนในปี2006และจากที่เคยเป็นผู้แพ้ในสนามเลือกตั้งมาโดยตลอดพักประชาธิปัตย์ก็ได้จัดตั้งรัฐบาลภายใต้การสนับสนุนจากกองทัพสถาบันกษัตริย์และชนชั้นกลางหลังจากเสียกระบวนไปบ้างในช่วงทศวรรษแรกของศตรวตรรษที่21พันธมิตรดั้งเดิมอย่างกษัตริย์และกระดุมพีก็ได้ผนวกเอาสมาชิกใหม่อย่างกองทัพ เขามาเพื่อร่วมพลังขับไล่ทักษิณและพักพวกออกจากอำนาจได้สำเร็จอันนี้จ่าสิ่งที่พันธมิตรสามก่อเหล่านี้ดูจะละเลยและให้ค่าต่ำเกินไปก็คือมวลชนรากยาที่เป็นฐานเสียงของทักษิณภายในเวลาไม่กี่ปีหลังจากทักษิณถูกทหารของพระราชา จีบังคับให้ลงจากอำนาจทานเสียงหลายล้านของเขาเด็กกลายมาเป็นขบวนการเคลื่อนไหวมวลชนขนาดใหญ่ที่ลุกคือขึ้นมาท้าทายแนวร่วมกษัตริย์กองทัพกระดุมพีในช่วงปลายรัชกาลซุกฝุ่นแดงไว้ใต้พรมการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงปลายรัชสมัย แม้จะถูกจารึกในประวัติศาสตร์ไทยในฐานะรัฐบาลของนักเลือกตั้งทุนสามานระบอบทักษิณไปจนกระทั่งระบอบสมบูรณาญาสิทธิทุนรัฐบาลไทยรักไทยได้ทิ้งมรดกชิ้นสำคัญไว้ให้การเมืองไทยจากที่เคยถูกละเลยมาตลอดจากชนชั้นนำ ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยที่มีรายได้กำลังในการบริโภคระดับการศึกษาและที่ดินน้อยกว่าชนชั้นกระดุมพีในเมืองได้มีโอกาสเป็นครั้งแรกในการเลือกพักการเมืองที่มีนโยบายที่ตนชื่นชอบและสามารถเลือกพักเดิมกลับเข้าไปบริหารประเทศต่อเมื่อพักนั้นดำเนินนโยบายตามที่สัญญาจนหมดวาระ แม้จะมีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องการสนับสนุนให้กลุ่มทุนที่รวยอยู่แล้วยิ่งรวยขึ้นไปอีกและการละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคไทยรักไทยประชาชนหลายล้านที่เป็นฐานเสียงของพรรคดูจะยอมอดทนและเลือกที่จะสนับสนุนพรรคต่อไป ตราบใดที่พักนำเสนอนโยบายใหม่ๆที่ให้ประโยชน์แก่พวกเขามากกว่าระบบทุนนิยมภายใต้การนำของสถาบันกษัตริย์แบบกระดุมภีเจ้าที่เคยประท้วงอดอาหารหรือนัดหยุดงานอาวุธคนยากอีกชิน้นที่ชนชั้นล่างเริ่มตระหนักว่าพวกตนมีพลังในการใช้มันคัดคานกับผู้มีอำนาจและความมั่นคงก็คือการรวมพลังไปเลือกตั้งเพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้ามให้ได้ในคูหา ด้วยใช้ชนะบนคูหาแบบถล่มทลายของพรรคที่ตนชื่นชอบและการได้มาซึ่งรัฐบาลที่ออกนโยบายเอาใจกลุ่มตนเป็นพิเศษชนชั้นล่างซึ่งเป็นทานเสียงสาคัญของทักษิณและพักไทยรักไทยดูจะมีความฮึกเหิมภูมิใจและกระทั่งสะใจที่ได้ริมลดการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นพลังในการค้าขาดอำนาจกับชนชั้นกระดุมพีในเมืองด้วยเหตุน,นี้เอง จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าการพรากเอาพลังทางการเมืองที่พวกเขาเพิ่งได้ริมลดไปอย่างดือด้อโดยคณะรัฐประหารในปี2006จะสร้างความคับข้องใจให้แก่คนกลุ่มนี้มากแค่ไหนซ้ำร้ายไปกว่านั้นพวกเขากลับต้องทนเห็นนายกรัฐมนตรีที่พวกเขาไม่ได้เลือกไม่ว่าจะเป็นองค์มนตรีอย่างพลเอกสุรยุทธจ์จราทนน์หรือหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อย่างอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ เขามาทำหน้าที่บริหารประเทศผ่านการสนับสนุนของสถาบันกษัตริย์กองทัพและคนเสื้อเหลืองจากที่เคยรวมพลังกันต่อต้านรัฐประหารในานามแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปชและใส่เสื้อสีเหลืองเช่นเดียวกับกลุ่มพอทอมอเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ ความรู้สึกแปลกแยกและความคับแค้นจากอคติทางการเมืองการถูกพรากสิทธิ์ในการเลือกตั้งและความอายุติธรรมที่พวกเขาได้รับซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้ทำให้นอปอชอระดมพลังมวลชนขนาดใหญ่ทอเสื้อสีเหลืองทิ้งไปหันมาใส่เสื้อสีแดงอันเป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวและจัดการชุมนุมครั้งใหญ่แดงทั้งแผ่นดินในช่วงกลางปี2009และกลางปี2010 เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอย่างชอบธรรมทำการยุบสภาพเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่แม้จะมีจำนวนผู้ชุมนุมมากเป็นประวัติการณ์น่าใจกลางกรุงเทพโดยเฉพาะการชุมนุมในปี2010 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการชุมนุมทางการเมืองที่ใหญ่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยอีกทั้งมีมวลชนสนับสนุนหลายล้านในฐานที่มั่นในภาคอีาสานและภาคเหนือกาแรแสดงพลังคนเสื้อแดงไม่เพียงแต่ล้มเหลวในการกดดันให้รัฐบาลอภิษิทำตามที่ร้องขอแต่ยังถูกปราบปรามอย่างรุนแรงจากการล้อมปราบของเจ้าหน้าที่รัฐและนำไปสู่เหตุการณ์นองเลือด ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปี2010หลังจากศกนาตะกรรมครั้งนี้ขนเสื้อแดงได้ถูกปราบปรามกดทับปิดกัน้นและสอดซองอย่างหนักจากรัฐบาลจนทำให้พวกเขาต้องยุติกิจกรรมทางการเมืองกลับไปทำไร่ทำนาหรือขายแรงงานในโรงงานสถานประกอบการและห้างร้านตามปกติ จากที่เคยคิดว่าตนมีสิทธิ์และศักดิ์ศรีเป็นพลเมืองไทยเท่าเทียมกับกระดุมพีในเมืองคนเสื้อแดงได้รับบทเรียนราคาแพงจากการชุมนุมว่าพวกเขายังคงถูกบีบบังคับให้กลมนากลมตาเป็นพลเมืองชั้นสองต่อไปอย่างไรก็ดีแม้ว่าภาครัฐจะพยายามใช้อำนาจการเมืองอำนาจทหารและอำนาจตุลาการ ปิดกันการแสดงออกทางการเมืองของคนเสื้อแดงสักเพียงใดความขับแค้นของคนเสื้อแดงต่อความอายุติธรรมที่พวกเขาได้รับในช่วงปลายรัชกาลก็ไม่สามารถถูกกดทับไว้ได้หมดหากตะเล็นลอดออกมาตามสื่อใต้ดินของคนเสื้อแดงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบทเพลงของวง็อกอินดี e บทกลอนของศิลปินเพื่อชีวิตบทความในนิตยสารตามแผงหนังสือในต่างจังหวัดคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ออนไลน์ รายการวิทยุชุมชนหรือกระทั่งรอยขีดเขียนและสีพ้นบนกำแพงบริเวณสถานที่ชุมนุมระลึกถึงพี่น้องร่วมอุดมการ์ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ล้อมปราบป,ปี2010จากการสังเกตการของนักวิจัยที่ศึกษาคนเสื้อแดงแม้ภาครัฐนักวิชาการหรือกระทั่งแกนนำคนเสื้อแดงจะออกมาปฏิเสธอย่างพลวันในทางสาธารณาสะสักแค่ไหนก็ตาม ข้อความทางการเมืองที่คนเสื้อแดงระบายผ่านสื่อเหล่านั้นมีการพาดพิงถึงสถาบันกษัตริย์อย่างแน่นอนและโจงคลุมกล่าวคือประเด็นใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์แต่สื่อกระแสหลักอาจารย์มหาวิทยาลายัยข้าราชการและรัฐบาลไทยล้วนทำเป็นมองไม่เห็นหรือไม่กล้าแตะต้องไม่ว่าจะเป็นความมังคังที่สุดในโลกของกษัตริย์ไทยการลงทุนในตลาดหุ้นของราชวงศ์ อาณาจักรหมื่นล้านของธุรกิจในเครือสำนักงานทรัพย์สินความสนิทชิดเชื้อเป็นพิเศษระหว่างวังกับเจ้าสัวแนวหน้าของไทยความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างกองทัพองคมนตรีและพรรคประชาธิปัตย์การสนับสนุนของราชนิกลและสตรีผู้สูงศักดิ์ต่อการชุมนุมของคนเสื้อเหลืองรวมไปถึงบทบาทของสถาบันกษัตริย์ในเหตุการณ์สำคัญคญอย่างเหตุการณ์ปฏิวัติปี1932 เหตุการณ์6ตุลารัฐประหารปี2006การร้อมปราบคนเสื้อแดงในปี2010ล้วนกลายเป็นหัวข้อในการสนทนาถกเถียงไปจนถึงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนโดยมวลชนคนเสื้อแดงที่น่าสนใจไปกว่านั้นหากเปรียบเทียบกับไม้เบื่อไม้เมาของสถาบันกษัตริย์ไทยในอดีตอย่างคณะราษฎรและพคออทอ คนเสื้อแดงดูจะขาดกำลังสนับสนุนจากปัญญาชนและทำให้พลอยขาดการวิเคราะห์ในเชิงทฤษฎีอย่างลึกซึง้งในประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างระบบทุนนิยมวังและชนชั้นกระดุมพีไปอย่างน่าเสียดายอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้คนเสื้อแดงต่างจากขบวนการทางการเมืองอื่นๆที่กล้าหาญทกเทียงเรื่องเจ้าในที่สาธารณะก็คืออารมณ์ขันการสื่อสารง่ายๆด้วยภาษาแบบชาวบ้านและการเย้ยหยันอย่างเจ็บแสบ ภาพลักษ์อันโดดเด่นของกษัตริย์ราชการที่ก้าวที่วังพยายามนําเสนอรวมไปถึงภาพลักษณ์ของพระองค์ที่คนเสื้อเหลืองล้วนหมกมุ่นและข้างคลไม่ว่าจะเป็นพระเศโทรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกษัตริย์ผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลกกษัตริย์นักประชาธิปไตย กริสันักพัฒนากษัตริย์ผู้ส่งอัศรียภาพและพอล้วนถูกนำเสนอออกมาในพื้นที่สื่อของคนเสื้อแดงอย่างท้าทายผ่านการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความย้อนแยง้งและไม่ลงตัวระหว่างภาพลักษณ์เหล่านั้นกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ข้อมูลจากสื่อต่างชาติสามัญสำนึกประสบการณ์ส่วนตัวในชีวิตประจำวันของชาวบ้านการนำเสนออย่างชาญฉลาดและแหลมคมเช่นนี้คงจะเรียกรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะจากนักวิชาการและผู้สื่อข่าวต่างชาติที่ติดตามสถาบันกษัตริย์ไทยมาอย่างยาวนานแต่มันกลับนำไปสู่ความเกลี้ยกโกรธในหมู่มวลมหาประชาชนที่จงรักภักดีต่อราชบัลลังก์สำหรับพวกเขาแล้วเรืองราวของราชวงศ์ไทยจะต้องถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบเดียวนั่นก็คือรูปแบบที่วังกระดุมพีและกองทัพ ให้การรับรองเท่านั้นสถิติที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการนับตั้งแต่หลังรัฐประหารปี2006เป็นต้นมาในการนำกฎหมายอาญามาตรา112มาใช้อย่างพรมเพื่อในการกล่าวหาฟ้องร้องและจับกลุ่มผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์สถาันกษัตริย์โดยเฉพาะกับคนเสื้อแดงเป็นเครื่องบ่งชี้ชั้นดีว่าบุคคลที่เห็นต่างในประเด็นเรื่องสถาบันกษัตริย์จะต้องเผชิญกับการถูกปิดปากข่มขู่และลงโทษด,ด้วยความรุนแรงมากแค่ไหน แม้จะต้องเผชิญกับการกดขี่และปราบปรามอย่างหนักหน่วงจากภาครัฐรวมไปถึงคำดูถูกดูแคลนจากชนชั้นกระดุมพีคนเสื้อแดงดูจะมีความอดทนเป็นเลิศในการเฝ้ารอโอกาสที่จะได้สิทธิ์เลือกตั้งกลับมาเป็นของตนเมื่อโอกาสที่ว่ามาถึงในปี2011พวกเขาได้แสดงพลังของตนในครูหาเลือกตั้งอย่างสามัคคีและแสดงให้ชนชั้นนำได้เห็นอีกครั้งว่าพวกเขาต้องการอะไร แทนที่จะเป็นพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถาบันกษัตริย์กองทัพและกระดุมพีขนเสื้อแดงกลับเทคะแนนเสียงอย่างถล่มทลายให้แก่พรรคการเมืองที่เพิ่งตั้งมาได้ไม่นานอย่างพรรคเพื่อไทยและส่งผลให้อดีตผู้บริหารบรรษัทขนาดใหญ่ในเครือชินวัตร ซึ่งมีพรรษาทางการเมืองเป็นศูนย์อย่างยิ่งลักชินวัตรได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์การเมืองไทยตราบถึงปัจจุบัน นอกจากจะเป็นน้องสาวคนสุดท้องของทักษิณสิ่งที่ทำให้คนเสื้อแดงสนับสนุนยิ่งรักอย่างท่วมท้นก็คือนโยบายหาเสียงที่ชินวัตรคนน้องตามรอยชินวัตรคนพี่อย่างไม่มีปิดบังแม้จะประกาศในที่สาธารณะอยู่ตลอดว่าจะน้อมนำเอาปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารประเทศอีกทั้งยังแสดงความคารวะนอบน้อมกับประธานองคมนตรีผู้นากองทัพและผู้หลักผู้ใหญ่ ในบ้านเมืองที่เป็นชายชาราทั้งหลายอย่างทัวนหน้ายิ่งรักในฐานะนายกรัฐมนตรีทำการเดินหน้าผลักดันนโยบายที่ทำให้รัฐบาลของเธอเป็นที่นิยมในประชาชนส่วนใหญ่ในต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นนโยบายเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำให้แก่แรงงานนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเช่นรถไฟความเร็วสูงและที่สำคัญที่สุดนโยบายรับจำนำข้าวจากชาวนานในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ดังบทละครที่ได้เขียนไว้ล่วงหน้าโศขนาธกรรมทางการเมืองที่ชินวัตรคนพี่ได้เผชิญเป็นเช่นไรชินวัตรคนน้องก็ประสบชะตากรรมในแบบเดียวกันไม่มีผิดเพี้ยนแม้จะมีหลายๆอย่างที่คล้ายกัน สิ่งหนึ่งที่ทําให้ชะตากรรมทางการเมืองของทักษิณกับยิ่งลักษณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสําคัญก็คือยิ่งลักษณ์เป็นผู้หญิงและเธอถูกบ่นทําลายความชอบธรรมในการบริหารประเทศด้วยวาทกรรมเหยียดเพศโปรดดูปวงชนอุนจนาจากคุณเชิดทางการเมืองถึงหญิงชั่วขายชาติเลี้ยวหลังและนาะบทบาทสตรีในการเมืองทบทวนบทเรียนจากกรณีของยิ่งลักษณ์ชินวัตร วิภาษาปีที่10ฉบับที่6มกราคมถึงมีนาคม2560นหน้าเกถึง12 121แม้จะมีฐานเสียงสนับสนุนอย่างล้นหลามจากชนชั้นล่างในชนบทหลังจากบริหารประเทศไปเพียงสองปียิงหลักก็โดนต่อต้านอย่างหนักจากกลุ่มคนเสื้อเหลืองที่กลับมาระดมพลังกันอย่างคึกคัก และชุมนุมประท้วงภายใต้ชื่อใหม่ว่าคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกกปปสถูกอำนาจตุลาการพิวัตรเล่นงานอย่างหนักในข้อหาช่อราชบังหลวงและใช้อำนาจในทางมิชอบ พานโยบายที่เป็นจุดขายของรัฐบาลของเธออย่างการรับจำนำข้าวและการสร้างรถไฟความเร็วสูงซึ่งนโยบายหลังถูกวิจารณ์จากศาลอย่างรุนแรงว่าไม่คำนึงถึงประชาศรษฐกิจพอเพียง ฝั่งเส็นสุดท้ายคือการผลักดันพรบเนิรโทชกรรมสบับเมาเข่งสุดซอยสุดท้ายเธอก็ถูกปลดออกจากอำนาจด้วยการรัฐประหารในปี2014ซึ่งถือเป็นการแทรกแซงทางการเมืองของกองทัพเป็นครั้งที่สองในรอบ8ปีและเปรียบเสมือนการเอาหนังม้วนเดิมมาฉายซ้ำให้คนเสื้อแดงดูอีกรอบพวกเขาจำต้องทนเห็นผู้นำทางการเมืองที่ชื่นชอบถูกปลดจากตำแหน่งด้วยอำนาจนอกรัฐสภา พรรคการเมืองที่สนับสนุนต้องยุติบทบาททางการเมืองอย่างไม่มีกำหนดสิทธิทางการเมืองที่พึงได้รับกลับมาและใช้มันอย่างภาคภูมิใจต้องถูกพรากไปอีกครั้งและกลุ่มทหารของพระราชาได้เข้ามาบริหารประเทศและร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามอำเภอใจ แม้การกลับมายึดอำนาจทางการเมืองของทหารในปี2014จะมีลักษณะหลายประการที่คล้คลายๆกับการรัฐประหารในปี2006ไม่ว่าจะเป็นการล้มรัฐบาลของผู้นำตระกูลชินวัตรการได้รับการสนับสนุนและเชื้อเชิญให้ทำการรัฐประหารจากกลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อเหลืองและนักวิชาการรวมไปถึงได้รับการรับรองความชอบธรรมจากวังกระนั้นก็ตาม การรัฐประหารครั้งสุดท้ายในรัชกาลที่9ก,ก็มีลักษณะบางอย่างที่เด่นชัดเป็นตัวเองการที่ผู้นำทหารใช้กฎอายการศึกปกครองประเทศยาวนานเป็นประวัติการปิดก้นสื่อมวลชนและกิจกรรมทางวิชาการแบบไม่เกรงใจประชาคมโลกใช้กฎหมายอาญามาตรา112เป็นวาเลนโดยพุ่งเป้าไปที่คนเสื้อแดงและดำเนินคดีดังกล่าวในศาลทหารแทนที่จะเป็นศาลพลเรือนและทำการเพิ่มงบประชาสัมพันธ์สถาบันกษัตริย์ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมระดับชาติอย่างปั่นเพื่อแม่และปั่นเพื่อพ่อในปี2015การกระทำเหล่านี้ดูจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นของตนเองกล่าวคือด้วยเหตุที่รื่นร่างตามธรรมชาติของกษัตริย์ร,รัชกาลที่9มีได้เป็นอมะตะหากแต่เป็นไปตามกฎธรรมชาติและการเกิดแก่เจ็บตายตามแบบปุตุชนทั่วไปการสิ้นสุดร,รัชกาลที่9และการเปลี่ยนผ่านสู่ร,รัชกาลใหม่ จึงเป็นเรื่องที่พอจะคาดเดาได้ล่วงหน้าดังนั้นเพื่อให้เป็นการเปลี่ยนผ่านสู่รัชกาลต่อไปเป็นไปนอย่างเรียบร้อยและเพื่อให้องค์คาพยบทางการเมืองและทางเศรษฐกิจของสถาบันกษัตริย์ยังคงสถานะอำนาจและความมัง่งคั่งไว้ตามเดิมในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ชนชั้นนําในการเมืองไทยจึงจําต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะไม่มีกระแสะวิพากวิจารณ์หรือการก่อกวนใดๆจากกลุ่มคนรากยาที่ไม่จงรักภักดี ท,ทหรือพวกแดงลมเจ้าแม้เป้าประสงค์ของคณะรัฐประหารจะสำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องจากการเสด็จสวรรคตของกษัตริย์ที่ของราชยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยและการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่รัชการใหม่ไม่ได้ทำลายการดำรงอยู่และความต่อเนื่องของร่างทางการเมืองและทางเศรษฐกิจของสถาบันกษัตริย์อันที่จริงแล้วภายใต้รัชกาลใหม่ องค์คาพยพในทางธรรมชาติในทางการเมืองและในทางเศรษฐกิจของสถาบันกษัตริย์ไทยดูจะมีการรวมศูนย์มากขึ้นและมีการผนวกรวมกันอย่างแนบแน่นและน่าสนใจและควรจะเป็นหัวข้อในการศึกษาวิเคราะห์อย่างจริงจังกันให้มากขึ้นเมื่อรัชสมัยแห่งกษัตริย์ร,รัชกาลที่10มีพรรษาทางการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตสำหรับผู้ที่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างองค์กษัตร,ริย์พระราชอำนาจและพระราชทรัพย์ในร,รัชกาลที่สิบ ซึ่งยังเป็นหัวข้อใหม่และยังมีผู้ศึกษาน้อยอาจเริ่มต้นได้จากชัยทวัฒต,ตุลาทนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พระราชทรัพย์ยามผลัดแผ่นดินและรัฐประหารสองครั้งฟ้าเดียวกันปีที่15ฉบับที่สองกรกฎาคมถึงธันวาคม2560หน้า85ถึงหน้า115 อีกทั้งไตรภาคีของกษัตริย์กองทัพกระดุมพีก็ยังได้กลุ่มอำนาจทางการเมืองไว้ได้โดยไม่ได้ถูกท้าทายแต่อย่างใดกระนั้นก็ตามโจทย์ปัญหาสำคัญของโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองไทยดูจะไม่ได้รับการแก้ไขจริงๆจัง,จงๆจากพันธมิตร3กอแต่อย่างใดในช่วงปลายรัชกาลที่9หากแต่ถูกความรุนแรงกดทับเอาไว้ปัดซุกไว้ใต้พรม และส่งต่อมาให้แก่รัชการต่อไปต้องเผชิญหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งหากพิจารณาทิศทางการพัฒน,นาของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันที่แสดงให้เห็นว่าทุนนิยมไทยมีแต่จะขยายตัวมากขึ้นและจะพัฒนาจากทุนนิยมอุตสาหกรรมไปสู่ทุนนิยมแบบหลังอุตสาหกรรมที่เน้นภาคบริการ การแลกเปลี่ยนทางการเงินและเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้ามันก็ยิ่งทำให้น่าขบคิดว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นการกระจุกตัวของทุนและปัญหาความแปลกแยกของชนชั้นล่างจะบรรเทาลงไปได้อย่างไรตราบใดที่ทุนนิยมไทยยังไม่มีทีท่าว่าจะคลายพลังลงไม่ต้องพูดถึงว่าจะสูญพานไปในเวลาใกล้นอกจากนั้น การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของทุนนิยมไทยในช่วงปลายรัชกาลที่9ผ่านการใช้อำนาจแบบบีบบังคับแทนที่จะใช้ความยินยอมพร้อมใจก็ทำให้นายคิดเช่นกันว่าการแก้ปัญหาในแบบระยะสั้นเช่นนี้จะรักษาอำนาจของสถาบันกษัตริย์กองทัพและกระดุมพีไว้ได้นานแค่ไหนในระยะยาวโดยไม่ถูกท้าทายจากพลังของชนชั้นล่างที่ถูกกดทับด้วยความรุนแรงมาเป็นเวลานาน บทสรุปการครองความเป็นเจ้าของสถาบันกษัตริย์ไทยในรัฐตลาดและวัฒนธรรมมวลชนดังที่บทความชิ้นนี้ได้แสดงให้เห็นไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับประวัติศาสตร์ไทยมาอย่างยาวนานหากแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้างปรากฏการที่ว่านี้ พึงปรากฏให้เห็นชัดเจนเมื่อกลางรัชสมัยของกษัตริย์รัชกาลที่9ในทศวรรษ1980ก่อนหน้านั้นตอนที่พระองค์ได้รับการสวมมงกุฎราชวงศ์จักกรีช่วงกลางศตวตรรษที่20สถาบันกษัตริย์ตกต่ำจนถึงขีดสุดพระราชอำนาจพระราชทรัพย์และพระเกียรติของกษัตร,ริย์ล้วนถูกพรากไปจากวังและควบคุมภายใต้รัฐธรรมนูญ ความสำคัญของกษัตริย์ถูกทำให้คงเหลืออยู่แค่การทำหน้าที่เชิงสัญ,ญลักษณ์ในฐานะประมุขของชาติสังคมไม่ได้มองราชวงศ์อย่างชื่นชมหากแต่คับแค้นและมีอคติกับพวกเจ้าที่ดูจะเกลียดคา้านฟุ้มเฟื่อยและเจ้าหยดเจ้าอย่างและมวลชนส่วนใหญ่ของประเทศแทบไม่รู้จักหน้าค่าตาของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปด้วยซ้ำเมื่อกษัตริย์รัชกาลที่ก้าวขึ้นครองบัลลังก์ วางพยายามกอบกู้สถานะของกษัตริย์อย่างเต็มที่ผ่านการพึ่งพิงอำนาจทหารอำนาจตุลาการและอำนาจทางการเมืองของกลุ่มนิยมเจ้าในยุคสงครามเย็นแม้การพึ่งพิงอำนาจเหล่านั้นจะทำให้สถาบันกษัตริย์กลับมามีสถานะทางการเมืองทางการเงินและทางพิธีกรรมที่ดีขึ้นการผูกติดกันอย่างแยกไม่ออกระหว่างกษัตริย์กับกองทัพราชวงศ์กับความรุนแรงและเลือดขติยะกับการนองเลือด ก็ทำให้วังยังไม่สามารถขึ้นมาสถาปนาการครองอำนาจนำในเชิงอุดมการเหนือมวลมหาประชาชนโดยเฉพาะในหมู่ชนชั้นกระดุมพีกลางทศวรรษ1,980จุดเปลี่ยนสำคัญของสถาบันกษัตริย์ไทยได้มาถึงเมื่อรัชสมัยของกษัตริย์รัชกาลที่9ได้เข้าสู่ช่วงครึ่งหลังซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญของเศรษฐกิจการเมืองไทย จากที่เคยตั้งอยู่บนระบบทุนนิยมพาณิชย์และกษติกรรมมาเป็นระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมเต็มตัวมวลชนขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยนักธุรกิจเจ้าของโรงงานผู้ประกอบการนายธนาคารผู้จัดการพนักงานคอปกขาวพนักงานสายวิชาชีพและปัญญาชนได้พงงาดขึ้นมามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมหลังจากรอคอยมาเป็นเวลานานานับศตวรรษ ชนชั้นกระดุมพีที่มีขนาดใหญ่มังคงังงมีพลังและมีจิตสำนึกทางการเมืองร่วมกันก็ได้จุดติขึ้นในราชอาณาจักรไทยเสียทีในปลายศตวตรรษที่20อย่างไรก็ดีความย้อนแย้งของประวัติศาสตร์ไทยก็คือแทนที่จะลุกฮือขึ้นมาทำการปฏิวัติกระดุมพีล้มล้างซากแดนที่ตกค้างมาจากระบบเศรษฐกิจการเมืองในอดีตกระดุมพีไทยกลับกลายเป็นฐานมวลชนที่สำคัญที่สุดของสถาบันกษัตริย ที่เป็นเช่นนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะพระอัจฉริยภาพของราชวงศ์ไทยในการปรับตัวได้อย่างน่าชื่นชมกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคทุนนิยมเติบโตและกระดุมพีเติบโตจากที่เคยยึดโยงกับกองทัพเป็นหลักและอาศัยชาวนาชาวไร่ที่ยากจนในชนบทเป็นฐานเสียง สถาบันกษัตริย์ปรีกตัวออกมาจากการอุปถัมภ์ของนายพลหันมาสร้างพันธมิตรกับกระดุมพีในเมืองและให้ความสำคัญกับความต้องการทางการเมืองของชนชั้นนี้เป็นหลักความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมากขึ้นระหว่างกษัตริย์กับกระดุมพีไม่ได้จำกัดอยู่แค่พื้นที่ทางการเมืองเท่านั้นหากแต่แผ่ขยายอาณาเขตไปยังพื้นที่ทางเศรษฐกิจการลงทุนร่วมกันระหว่างสำนักงานทรัพย์สินกับบรรษัทขนาดใหญ่การบริจาคของภาคเอกชนให้แก่โครงการส่วนพระองค์ การจัดสรรงบประมาณภาครัฐให้แก่วังล้วนพุ่งสูงขึ้นและนำความมั่งคั่งมาแก่สถาบันกษัตริย์อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในส่วนพื้นที่ทางวัฒนธรรมเจ้าก็ครองความเป็นเจ้าได้อย่างยิ่งใหญ่จากการสนับสนุนของกระดุมผีแทนที่จะเป็นความโอ้อาฟู่ฟ้าความสำราญความเกลียดค้านหรือความศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับเจ้าไทายปรับภาพลักษณ์ใหม่และเข้ากันดีเป็นปีเป็นขลุยกับกระดุมผีผ่านการสมาทานร่วมกัน ในค่านิยมเรื่องการทำงานหนักความมัธยัติความรักความผูกพันในครอบครัวและความเป็นเลิศในศินละปะวัฒนธรรมตามแบบกระดุมพีตะวันตกความสัมพันธ์ที่แนบแน่นราวกับแฝดสยามของกษัตริย์กับกระดุมพีในพื้นที่ทางการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนี้เองที่เป็นชนวนสำคัญที่นำไปสู่ความขัดแย้งและวิกฤตการณ์ทางการเมืองในช่วงทศวรรษสุดท้ายของรัชกาลที่9 ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจการกระจุกตัวของความมัง่งคั่งในมือกลุ่มทุนขนาดยักษ์ไม่กี่กลุ่มความแปลกแยกของชนชั้นล่างที่สะสมมานานหลายศตวรรษได้ระเบิดออกมาในช่วงต้นศตวรรษที่21เเป็นการเคลื่อนไหวมวลชนขนาดใหญ่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยการหันกลับไปพึ่งอำนาจทหารอำนาจตุลาการและอำนาจทางการเมืองของกลุ่มนิยมเจ้า เื่อปราบปรามชนชั้นล่างอย่างเด็ดขาดและรุนแรงอาจจะยื้อระบบทุนนิยมไทยภายใต้การนำของสถาบันกษัตริย์แบบกระดุมพีไปได้อย่างน้อยก็ในระยะสัน้นแต่ในระยะยาวโจทย์สำคัญของชนชั้นนำไทยก็คงจะหนีไม่พ้นคำถามที่ว่ามาตรการความรุนแรงที่พันธมิตรทางการเมืองของสถาบันกษัตริย์กองทัพและกระดุมพีใช้จัดการกับความขัดแย้งทางชนชั้นมันจะจีรังยั่งยืนสักเท่าไหร่ ในการถือคลองอำนาจคำถามนี้ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นไปอีกเมื่อวันที่ชาวนาไทยทั้งปวงไม่ต้องการแม้แต่จะนึกถึงและไม่ปรารถนาที่จะได้ยินได้มาถึงในวันที่13ตุลาคม2016ในวันที่ไรซึ่งพระองค์ผู้เป็นทั้งเสาหลักจริยธรรมเสาหลักประชาธิปไตยและที่สําคัญที่สุดเสาหลักของทุนนิยมไทยโจทย์ข้อใหญ่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางประวัติศาสตร์นี้ก็คือ ไรภาคีของกษัตริย์กองทัพกระดุมพีจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนในรัชสมัยใหม่ในมุมกลับกันสำหรับชนชั้นที่ยังถูกกดขี่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในราชอาณาจักรไทยพวกเขาก็ยังมีโจทย์ใหญ่ที่รอให้ได้รับการถกเถียงและวิพากษ์ไม่แพ้กัน หากเปรียบเทียบกับรัฐทุนนิยมอื่นๆที่สถาบันกษัตริย์ดูจะหมดความสำคัญหรือกระทั่งสูญพันธุ์ในทางการเมืองและทั้งไม่ได้เป็นศูนย์กลางของการต่อสู้ทางชนชั้นอีกต่อไปรัฐทุนนิยมของไทยกลับเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจดังที่บทความชิ้นนี้ได้แสดงให้เห็นชนชั้นที่ยังถูกกดขี่ในสังคมไทยไม่เพียงแต่จำต้องปะทะและต่อสู้กับชนชั้นกระดุมพีหางแต่พวกเขา ำต,ต้องผเผชิญหน้ากับพันธมิตรทางการเมืองและเศรษฐกิจที่สำคัญยิ่งของกระดุมพีไทยนั่นก็คือสถาบันกษัตริย์สถาบันโบราณจากยุคศักดินาแต่สามารถเอาตัวรอจากการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมฟังตัวเองอย่างแนบแน่นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัฐทุนนิยมและผสมกลมกลืนไปกับอุดมการกระดุมพีได้อย่างน่าทึ่งดังนั้น แทนที่จะเป็นการต่อสู้ทางชนชั้นกับกระดุมพีเพียงอย่างเดียวชนชั้นล่างในสังคมไทยจำต้องประสบพบเจอกับสถาบันกษัตริย์ในยุคปัจจุบันที่ดำรงอยู่ทำหน้าที่และมีอุดมการแทบไม่ต่างไปจากรรัตรัทขนาดใหญ่ของชนชั้นกระดุมพีในแงน่นี้การต่อสู้ทางชนชั้นในราชอาณาจักรไทยจึงน่าจะเป็นกรณีศึกษาที่ดีให้แก่ราชอาณาจักรอื่นๆทั่วโลก ที่ล้วนถูกดูดกลืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมโลกาพิวัติกล่าวคือในราชอาณาจักรทุนนิยมทั้งหลายชนชั้นล่างดูจากกำลังประสบกับปัญหาที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่งในการต่อสู้ทางชนชัน้นหากเปรียบเป็นสงครามพวกเขาจำต้องเผชิญหน้ากับค่าสึกจากสองฝ้าของสมรภูไปพร้อมๆกัน ฟากหนึ่งกับกระดุมพีแท้ๆอีกฟากหนึ่งกับแฝดคนละฝาของกระดุมพีในแงน่นี้สำหรับชนชั้นล่างที่ยังโดนกดขี่ขูดรีดในราชอาณาจักรทุนนิยมภารกิจทางประวัติศาสตร์ของพวกเขาในการปลดแอกตนเองออกจากการถูกกดขี่ดูจะยากลำบากไม่น้อยไปกว่ากันหรือจะว่าไปต้องถือว่ายากยิ่งกว่าการปลดแอกตนเองของชนชั้นล่างในสาธารณารัฐทุนนิยม ภารกิจที่ว่านี้จะสำเร็จรุล่วงไปได้หรือไม่บางทีการตอบโจทย์ที่ท้าทายนี้อาจจำต้องเริ่มต้นที่การให้ความสำคัญไปที่อีกฝากหนึ่งของสมรภูมิทางชนชั้นที่มักจะได้รับการปล่อยปลาละเลยและปล่อยให้ค่าสายตาอยู่เสมอ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย